สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่นี่สถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU Sweden นะครับก็เว็บนะครับนปช. EU Sweden นะครับวันนี้ก็เป็นรายการที่ประจอนการเมืองนะครับโดยพี่โด่งอัตชัยนะครับอนันตเมธวันนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับแล้วเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราคุยไว้ตอนนี้มันเริ่มกดขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือมีพี่น้องหลายคนถามมานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสบู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้โปรโมชั่นของสบู่เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมจะถามพี่โด่งนะครับเพราะว่าขอพูดก่อนรายการเพราะว่าบางทีพี่น้องบางท่านจะลืมแล้วก็บางท่านจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเพราะเขาถามเข้ามาตอนนี้โปรโมชั่นรู้สึกว่าของจะหมดอยู่แล้วด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปพบกับพี่โด่งอัตชัยกันเลยครับพี่โด่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียนนิดนึงว่าตอนนี้ไอ้แชมพูอ่ะสีเขียวมันหมดแล้วนะครับบอกนะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะโปรโมชั่นจนถึงของหมดใช่ไหมหรือไม่ก็ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมทีนี้ตอนนี้แชมพูสีเขียวหมดแล้วนะครับมันหมดแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรผมก็ขยายให้แล้วกันมันก็ต้องหมดแล้วใช่ไหมเพราะมันขายพ่วงกันนะชี้แจงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรขยายให้อีก1ล็อตนะครับสำหรับแชมพูก็สั่งไปแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ใครจะเข้ามาก็ให้รีบเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าก็จะให้เป็นลักษณะจองกันไปก่อนนะครับใครมาก็จองไปชุดใหม่มาก็จะได้ส่งของให้ทันทีนะครับจองที่ศูนย์ใช่ไหมพี่ครับจองที่ศูนย์ที่ศูนย์ไปเป็น0924121222นั่นแหละนะครับก็เรียนชี้แจงอย่างนี้ครับเดี๋ยวโทรไปแล้วก็ผิดหวังของหมดไม่มีแถมอะไรเงี้ยนะไม่มีรถก็เอาเป็นว่าขยายให้นะขยายเวลาให้ล็อตหนึ่งครับล็อตหนึ่งนะครับก็รีบกันหน่อยแล้วนะครับของหมดล็อตนี้ไม่มีแล้วนะเวลารวดเร็วครับครับผมก็ถือว่าพี่น้องนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่านี่ของหมดนี่ก็แสดงว่าพี่น้องช่วยกันซื้อนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็ที่คุณหนุ่มที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องของต้องหมุนระบายสินค้านั่นแหละนะครับให้ออกรวดเร็วนะฮะก็ก็คงเข้าใจกันเนาะเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องช่วยระบายกันหน่อยครับครับครับน้องครับครับครับโอเคฮะครับก็ตอนนี้ก็คือจะขอเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้มันมีประเด็นหลายประเด็นนะครับผมว่าประมาณ2ชั่วโมงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าสำหรับการวิเคราะห์นะครับเรื่องนี้ของพี่โด่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องที่ร้อนๆที่สุดเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าแบบสุดๆเนี่ยนะฮะจับนักศึกษาเนี่ยนักข่าวนะครับที่บ้านโป่งนะครับข้อหาเชื่อว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับตำรวจมีหวังจะโดนมาตรา157นะครับมาตรา157นี่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเชิญครับพี่โด่งครับไอ้เรื่องนี้มันเป็นไอ้ครับไอ้ประเด็นเนี่ยผมบอกตัวแล้วล่ะไอ้ตำรวจที่จับนักศึกษา5คนเนี่ยนะและโดยเฉพาะนักศึกษา5คนนี้เค้ามีทนายนะครับเป็นที่ปรึกษาก็รู้อยู่แล้วนะศูนย์ทนายของเราเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายอยู่นะระวังนะครับไอ้ตำรวจ5ไอ้ตำรวจที่จับไอ้ตำรวจราชบุรีเนี่ยนะคือไปจับเนี่ยความทางกฎหมายเนี่ยไม่รู้มีมากน้อยแค่ไหนนะโดยเฉพาะไอ้พรบ.ประชามติเนี่ยนะครับแล้วลักษณะที่จับเนี่ยมันคล้ายๆกับอย่างไปค้นอาวุธปืนอย่างงี้นะคุณหนุ่มฮะมันตกมันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันนะครับมันคนละเรื่องนะสมมติว่าคุณไปค้นพบเจออาวุธปืนในรถอะไรหรือว่าไอ้อย่างอื่นที่เป็นของผิดกฎหมายเนี่ยกับสิ่งของที่บอกว่าเป็นเอกสารรณรงค์หมวดโนอะไรเนี่ยนะขอโทษนะครับคุณตำรวจมันไม่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ที่คุณจับไปกว่าคุณอมปักเข้าไปเต็มๆแล้วล่ะนะครับทีนี้คือยังไงก็แล้วแต่มึงโดน157ไปแล้วแล้วรวดงวดนี้นะทีนี้ก็ไปว่ากันเอาเองแล้วกันนะตำรวจชุดนี้แล้วผมก็ต้องยืนยันว่าให้ทางทนายนะฟ้องนะฮะต้องเอาให้เป็นตัวอย่างเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างนะไม่ใช่ว่าจะจับกลุ่ม5หวังข่มขู่ประชาชนนะไม่ให้เคลื่อนไหวทางด้านโหวตโนเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้ใกล้ยิ่งใกล้โหวตโนเท่าไหร่นะมีการขยับเขยื้อนลักษณะที่ทำให้กลัวนะมีลักษณะการสร้างความกลัวให้กับประชาชนเยอะนะครับครับอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์สับสนเนี่ยผมบอกนะหลายท่านขณะเนี่ยฟังหน้าจอทีวีให้หน้ารายการเรานี่นะผมชักชวนนะครับบอกว่าท่านครับนะท่านแสดงออกมาเลยว่าท่านโหวตโนหรือไม่โหวตโนนะฮะท่านโหวตเย็นหรือโหวตโนแสดงออกมาเลยหายหลอกนะครับจะเป็นธงก็ได้ติดหน้าบ้านจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดรถก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปนะติดโปรไฟล์ใน Facebook ใน LINE ของคุณนะทำไปเลยครับผมยืนยันมันไม่ผิดกฎหมาย
แต่ทุกวันนี้ยังมีคนกลัวอยู่เลยนะคุณหนุ่มอย่างที่ผมอธิบายไปสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นสิ่งที่เรากังวลนะประชามติถ้าเราปล่อยให้ความกลัวครอบงำเพราะมันมีที่ไปสำรวจลงพื้นที่กันมานี่นะพบว่าชาวบ้านเนี่ยมีลักษณะว่าไม่กล้าไปลงประชามตินะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเสียประโยชน์ของพวกเราเพราะผมเชื่อว่าไปลงคุณกาโนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเข้าคูหาก็ไม่กล้าโหวตโนนะเพราะความกลัวเนี่ยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ายุทธวิธีของเขาวันนี้คุณจะเห็นว่าเขาให้สัมภาษณ์สับสนคุณเห็นไหมฮะกรรมาธิการเนี่ยออกมาข่มขู่นะบอกว่านักศึกษาบิดเบือนนะแต่กกต.บอกว่าไม่บิดเบือนกกต.บอกว่าทำได้กรรมาธิการก็วิจารณ์นู่นนี่นั่นแต่ผมบอกตรงนะกรรมาธิการนี่อย่าเสือกนะครับคือไม่ใช่หน้าที่มึงขอโทษนะที่คุณกรรมาธิการไม่ใช่หน้าที่มึงเลยนะครับกรรมาธิการคือมึงเป็นคู่กรณีเข้าใจไหมฮะเหมือนคุณขับรถชนกับผมอ่ะคู่กรณีกับอธิการคนร่างรัฐธรรมนูญถูกไหมนะเป็นคู่กรณีกับคนที่ไม่เห็นด้วยถูกไหมเพราะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ผู้ที่จะต้องยืนยันการเห็นด้วยให้รัฐธรรมนูญผ่านคุณมีผลประโยชน์กับการผ่านหรือไม่ผ่านของรัฐธรรมนูญนะครับเช่นเดียวกับคุณก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามเพราะเมื่อกรรมการมีผลประโยชน์นะกับการโหวตโนหรือเยสเนี่ยคุณควรจะหุบปากแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์กฎหมายนะครับไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์ว่าผิดหรือถูกนะเหมือนผมชกมวยเงี้ยมันเป็นคนตีความกฎหมายผมก็ตายดิครับเข้าใจครับผมรถชนกับไอ้นั่นตีความกฎหมายผมก็ตายดิครับนะเพราะฉะนั้นกรรมาธิการบอกเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ต้องไปฟังไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มันเลยครับไอ้พวกหาเนี่ยจะไรทั้งนั้นแหละนะคือออกมาพูดเนี่ยผมเห็นแล้วผมรำคาญมีอยู่ตัวชอบมาพูดเยอะชอบมาตีความกฎหมายไม่ใช่หน้าที่มึงหน้าที่ของกกต.เขาอย่าเสือกต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราท่านผู้ชมฟังเนี่ยมันสับสนเนอะไหมประชาชนฟังสับสนก็สับสนผมบอกผมพูดเรื่องความกลัวหลายครั้งคุณหนุ่มทำไมผมถึงรู้เรื่องความกลัวเยอะเพราะว่าผมเป็นนักแสดงคุณหนุ่มเวลาเป็นนักแสดงคุณหนุ่มรู้ไหมว่าเขาต้องเรียนเรื่องอะไรอันดับแรกความกลัวครับสิ่งที่เราจะเรียนคือความกลัวเพราะเราถ้าเรากลัวเราแสดงไม่ได้เนอะไหมถ้าเราไม่เป็นคนแสดงได้ครับความกลัวเนี่ยเราต้องเรียนรู้เยอะพอพูดถึงความกลัวเรามีโอกาสได้เรียนเยอะเราก็รู้เท่าทันมันหมดกลยุทธ์การสร้างความกลัวคือการสร้างความสับสนเนี่ยคนจะกลัวคนกลัวอะไรคุณหนุ่มกลัวความไม่รู้ครับเวลาคุณกลัวความมืดเนี่ยคุณเดินในความมืดคุณไม่รู้อะไรจะอยู่ในความมืดคุณกลัวใช่ไหมคุณกลัวสิ่งที่คุณไม่รู้มนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นไอการที่คุณให้ความสับสนกับประชาชนเทคนิคของคุณพวกเนี้ยนะผมบอกว่ามันเป็นเทคนิคท่านผู้ฟังอย่าไปหลงกลมันเด็ดขาดเพราะทุกวันนี้มันพูดตรงๆมันขู่ตรงๆไม่ได้ใช่ไหมมันขู่ตรงๆมันก็โดนเขาต่างประเทศเขาก็ด่าเอาหาว่าข่มขู่ประชามติมันก็ใช้วิธีการพูดจาให้สับสนไอ้นั่นบอกผิดไอ้นั่นบอกถูกเดียวกันอ่ะนะไอ้นั่นบอกทำได้อีกคนบอกทำนี่แหละครับความสับตรงนี้คนมันจะเลือกอะไรคือเลือกหนึ่งถ้ากูจะไปกาโหวตโนกูไม่ไปเลยนะครับหรือถ้ากูเข้ากูหากูไม่กล้าโหวตโนเพราะไม่รู้ว่าแม่งผิดหรือใช่ไหมแต่มึงแน่ใจแน่ๆว่าถ้ามึงโหวตเย็ดมึงปลอดภัยถ้ามึงไม่ไปมึงปลอดภัยมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้กลยุทธ์ก็เป็นแบบนี้อย่าไปหลงกลและการจับนักศึกษาเนี่ยเหมือนกันวันนี้ก็เห็นเข้าไปที่มีข่าวตอนบ่ายสองนี่แหละคุณหนุ่มเข้าไปที่สำนักงานการสื่อมวลชนประชาไทยนะเนี่ยผมบอกให้ว่ามันเป็นการแสดงอาการชาติแล้วนะครับไอ้ตำรวจที่จับที่ราชบุรีเนี่ยมึงทั้งชุดมึงเตรียมรับ157ติดคุกกันไว้ให้ดีนะพวกมึงนะฮะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะมันพลาดไปแล้วนะไปจับนักศึกษาจับนักศึกษานี่พลาดหนึ่งเสือกไปจับนักข่าวเนี่ยนะฮะภาพสองนะใช่ครับนะถึงวันนี้มันต้องไปเข้ามันถึงต้องเอาหมายค้นไปที่สำนักงานประชาไทยคุณรู้ไหมไปค้นอะไรมันค้นหาหลักฐานนี่แหละครับมาเพิ่มเติมนะฮะหลักฐานที่บวชโนนี่แหละมีเอกสารบวชโนไหมสำนักงานประชาไทยหนึ่งตรงนี้แสดงว่าตัวนักข่าวเองเนี่ยหลักฐานมันไม่พอคุณหนุ่มรู้ไหมมันต้องพยายามหาจุดเชื่อมโยงเพื่อให้คดีมันมีน้ำหนักเพราะถ้าไม่มีน้ำหนักนะนักข่าวนี่นะคุณไปจับเขาเรื่องอะไรนะครับแล้วถึงขึ้นศาลให้ประกันตัวเนี่ยนะเดี๋ยวนะครับไอ้นักข่าวเนี่ยอย่างหนักเลยส่วนนักศึกษาทั้งเนี่ยที่โดนจับไป5คนเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะตอนนี้ศาลก็ให้ประกันตัวไปแล้วใช่มั้ยนะประกันตัวไปแล้วโอ้โหประกันตัวตั้ง14,000ต่อคนผมถามว่าทำอะไรผิดเขาทำอะไรผิดหนุ่มไม่ได้ผิดเลยชิบเป๋งเลยเว้ยเดี๋ยวนี้ก็มีข้อหานี้ด้วยนะเชื่อว่าจะเหรอหนุ่มครับตายแล้วฮะมีข้อหาแบบนี้ตายหากันทั้งประเทศเชื่อว่าจะน
นะผมนั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้านปากซอยตำรวจมาจับผมเชื่อว่าจะผมเมาแล้วผมไปข่มขืนบ้านผมก็สวยแล้วใช่มั้ยมีที่ไหนครับเชื่อว่าจะเนี่ยมันเป็นประเทศบ้าบอในประเทศเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คดีนายกปูอ่ะเนี่ยเชื่อว่าโกงอ่ะใช่มั้ยเนี่ยคดีเชื่อว่าจะโกงไอ้บ้ามันมีที่ไหนวะในโลกไหนก็มีกันวะเนี่ยแล้วก็ศาลเราสร้างมาตรฐานเชื่อว่าจะจนขนาดเนี้ยเจ้าหน้าที่แม่งเอาไปใช้แล้วเชื่อว่าจะแต่ผมบอกไอ้กรณีนี้มันไม่มีทางเลยคุณหนุ่มเอ้ยนะฮะพิจารณากฎหมายนักหายเนี่ยผมก็ต้องขออ้างนักกฎหมายหน่อยนะคุณสงการป้องบุญจันทร์นะครับก็มีการเขียนพิจารณาความเห็นทางกฎหมายลงไปในประชาไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แหละเรื่องอย่างคดีกับน้องนั้นก็เห็นตรงกับผมเลยคือผมเนี่ยเห็นว่าหนึ่งเนี่ยคุณอ่านมาตราที่เขาจับตา61นะมาตรา61เนี่ยเขาบอกว่ามาตรา61วรรค2นะผู้ใดทำการเผยแพร่ข้อความภาพและเสียงใช่ไหมที่เป็นเท็จก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายอะไรก็ว่าไปเห็นไหมมันชัดเจนมาตรา61วรรค2ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความแล้วน้องอ่ะมันเผยแพร่ยังยังเออแล้วมันผิดยังไงครับคุณนุ่มครับเอกสารมันอยู่ในรถมันเผยแพร่ยังใช่ไหมยังแล้วมึงไปจับเขาทำไมเออเนี่ยจะเผยแพร่ยังนะเออแล้วนอกจากนี้นะมันอ้างว่ามีเหตุคาดว่าจะเอาไปทำนะครับซึ่งเหตุคาดว่าจะเอาไปทำเนี่ยนะสำหรับในกรณีอาวุธปืนนะคุณหนุ่มนะสมมติว่าผมมีปืนถ้าผมพกปืนเนี่ยคาดว่าผมจะไปยิงใครได้ไหมคุณหนุ่มไม่ได้นะไม่ได้นะฮะครับเออผมต้องเล็งปืนก่อนนะหมายถึงว่าใช่เขาพยายามจะให้ผิดในลักษณะที่ว่าวางแผนอะไรนั้นเหมือนเจตนาจะไปทำกำลังจะไปทำอ๋อครับครับอ่าฮะไต่ตรองไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออมันมีใช้กับกฎหมายว่าอะไรประมาณเนี้ยนะเหมือนผมเนี่ยพกปืนผมต้องจ่อปืนก่อนนะแต่ผมไม่ยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าผมเจตนานะครับมีความพยายามที่จะทำความผิดเออโทษใช้คำว่าพยายามจะทำความผิดเขาใช้หลักนี้เขาใช้คำนี้นะครับแต่ผมบอกนะปืนนะผมมีเนี่ยผมพกอยู่ในรถหรือพกอยู่ที่ตัวผมขับรถไปคุณมาจับผมแล้วบอกคุณนะพยายามจะไปฆ่าคนนั้นได้ไหมคุณหนุ่มไม่ได้ผมพกปืนครับเออใช่ก็เหมือนกันน่ะกับเอกสารนี่ก็เหมือนกันน่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเนี่ยนะมึงระวังให้ดีถึง57นะครับเรื่องนี้ผมบอกแล้วทนายอย่าไปไว้ผมบอกงานนี้ต้องเอาให้แม่งเข็ดทั้งประเทศความกลัวให้มันต้านไปพวกมันบ้างนะฮะไอ้ 3-4 ตัวนี่ต้องเชือดไก่ดูนะไอ้ตำรวจที่สอนราชบุรีเนี่ยนะเอาแม่งให้ดีเลยนะจะได้เข็ดกันทั้งโรงพักทุกโรงพักนะทหารวันนี้ไปที่สำนักงานของประชาไทยเขาถามว่าเฮ้ยคุณมาจับเปล่าทหารบอกเปล่ามาสังเกตการทหารมันยังไม่กล้ารับเลยคุณรู้ไหมเออตำรวจมันแป้งถือหมายมันถือหมายค้นมันก็ต้องยอมรับมาค้นน่ะนะทหารมันยังไม่กล้าเลยครับไปถึงประชาไทยอ่ะถามว่ามาจับเหรอปกติมันไปเป็นชุดใช่ไหมนะปกติแหมถ้างานไหนงานนั้นได้ผลงานนายเห็นว่าแหมมันแกล้งกันถ่ายรูปยืนอวดหน้ากับเจ้านายมันนะจะเลียกระโปรงจนแล้วนะแต่ทหารเนี่ยเข้าไปอ่ะโอ้ทหารมันบอกเปล่าครับผมมาสังเกตการเฉยๆที่ผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้มึงรับกันไปเองแล้วกันนะตำรวจนะเอาตุ้มโอ้นี่หนักเลยนะผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราซัดแล้วทนายเขาซัดเนี่ยแล้วศาลเห็นชอบด้วยกับลาเว้นกับนี่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะใช่ไหมฮะมันเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเลยนะครับใช่ครับแล้วที่สำคัญคุณหนุ่มรู้ไหมตำรวจเนี่ยมีการโทรนะนักศึกษามันรู้กฎหมายที่คุณจับมันน่ะนักศึกษาพวกนี้มันนักศึกษากฎหมายนะครับมันรู้กฎหมายทั้งนั้นแหละปรากฏว่าตำรวจจับมันบอกว่าไม่ผิดไม่เชื่อคุณโทรถามกกต.มันหมุนให้ตำรวจคุยกับไอ้สมชัยเลยนะคุณรู้ไหมเลยฮะปรากฏตำรวจได้คุยกับสมชัยศรีสุทธิยากรเลยนะแล้วสมชัยก็ไม่ผิดสมชัยบอกไม่ผิดตำรวจรับทราบแล้วยังเสือกจับมันอีกเงียบอ้าวงานนี้ครับผมบอกให้เตรียมให้ดีนะเพราะฉะนั้นทนายอย่านะอย่าไว้นะผมนึกอยู่แล้วเดี๋ยวปรากฏว่าผมยังนึกอยู่ยังโพสต์อยู่หน้า Facebook เลย
บอกมึงหาเรื่องแล้วปรากฏว่าไม่กี่วันนะฮะไอออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วผมบอกอย่าไว้นะครับเอาแห้งเลยนะครับเอาให้เฮี้ยนเอาให้เฮี้ยนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกง่ายว่าทําให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเอากลับแบบนี้ดีครับเอาคืนแบบนี้ฮะก็คือต่อกลับไปเลย157เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยแจ้งได้แล้วก็น่าจะทําได้นะครับทีนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับมาเรามาหัวข้อที่2นะครับอันนี้น่าจะไปเดี๋ยวนิดนึงครับผมฝากไว้นิดนึงพี่น้องนะอย่ากลัวกลัวเนี่ยผมบอกกลัวได้นะแต่อย่ากลัวจนขาดสตินะกลัวเนี่ยเรากลัวเราไม่รู้ไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับกลัวไม่เชื่อต้องพิสูจน์ต้องศึกษานะครับเราไม่รู้เราศึกษาหาความรู้ครับนะพอรู้แล้วเราจะได้ไม่กลัวนะไม่ใช่อะไรเอะอะเอ๊ะโอ้อะไรไม่เอาไม่ยุ่งไม่โพสต์ไม่ยุ่งไม่อะไรไม่แชร์ไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกให้เวลาเขาปกครองเรานะไอ้พวกนี้นะพวกเผด็จการเนี่ยมันใช้ความกลัวนี่แหละครับในการปกครองในความเป็นจริงอ่ะมันกลัวเรายิ่งกว่าเรากลัวมันอีกผมบอกให้เพราะอะไรเราเยอะกว่าใช่เราเยอะมันกลัวเราจะตายพูดถึงว่าเรายืนขึ้นมาประเทศนะโอ้โหมันเยี่ยวลาดเลยประยุทธ์เนี่ยบอกให้นะเหมือนที่คุณนิดเขาบอกอ่ะเขาทำภาพไปดูนะครับคือถ้าเราแตกแยกกันมัวแต่กลัวเอาตัวรอดกันเนี่ยนะเสร็จมันปกครองเราสบายเลยครับนะครับถ้าเราเป็นแบบนี้คุณดูคนผิวดำที่อเมริกาดิคุณเห็นไหมที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาขณะที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปยิงคนผิวดำนะครับที่จันรัฐเออแล้วคุณเห็นไหมใช่ไหมคนผิวดำอ่ะเขาทิ้งไหมเขาทิ้งไหมเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องกูไหมไม่เลยนี่เขาออกมากันเพียบเลยฮะแล้วก็จะด้วยเกิดเหตุจลาจลเลยด้วยซ้ำไหมเออไม่ใช่ญาติเขาด้วยแล้วเสร็จแล้วเขาดุนะเขาดุนะฮะผมบอกให้มึงยิงคนดำใช่ไหมพอมาปราบม็อบมันมีสไนเปอร์อ่ะเป็นทหารจากเป็นทหารผ่านสงครามอ่าวอ่ะนะครับครับเป็นสไนเปอร์ยิงตำรวจแม่งเลยนะครับแล้วสุดท้ายโดนระเบิดตายจากตำรวจใส่เอาระเบิดใส่เป็นไประเบิดสไนเปอร์คนนั้นเสียชีวิตกลายเป็นเหตุที่ทุกคนลุกคือกันขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับคนนั้นประธานาธิบดีตอนแรกๆโอบามายังเฉยๆหลังๆต้องออกมาพูดว่าเป็นการละเมิดสิทธิคนดำคือเขาไม่ปล่อยว่าเรื่องนี้งานเข้าเลยนะถูกไหมนะฮะเขาออกมาหมดเขาถือว่าทำคนนี้ได้วันหน้าก็ทำกูได้ตำรวจจับนักศึกษาแบบนี้ได้วันหน้าก็จับกูได้ใช่ไหมคุณนุ่มใช่ใช่แล้วเรารอให้มันมาจับทีละคนเหรอนะก็ต้องคือตรงนี้จริงๆผมอยากให้พี่ดงเน้นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้สภาวะของคนบางคนก็อ้างว่าอันนี้ผมพูดนะฮะก็คือว่าบางคนมาอ้างว่าก็มึงอยู่ต่างประเทศมึงพูดได้แต่กูอยู่ในเมืองไทยกูทำอะไรไม่ได้ทำนองเนี้ยพี่คือเขาจะเอาแบบนี้ผมก็เลยคิดว่ามันแล้วทำไมถึงต้องคิดอย่างนี้ผมไม่เข้าใจครับเยอะก็พูดก็ว่ากันไปให้รู้สึกดีครับแต่เอาผมไม่ใช่ว่าผมต่างประเทศพูดได้คือที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศเพราะผมไปทำมาแล้วไงที่ผมต้องมาอยู่ต่างประเทศเพราะผมทำมาแล้วไงทำมาเยอะแล้วคุณไม่มาถามหาผมหรอกไปดูที่ผมทำมันเยอะแยะนะครับใช่ที่ท้าทายที่เนี่ยทุกวันต้องอยู่ต่างประเทศเพราะจริงไม่จำเป็นต้องมานะนะเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาทำไมผมไม่นั่นอย่าคือถ้าคุณไม่กล้าคุณก็ไม่นะอย่ามาพูดมากให้ตัวเองดูดีนะครับนะผมก็มองอย่างนั้นแหละฮะก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำมาแล้วไม่ใช่ว่าเขากลัวพอเขาทำมาแล้วมันโดนมันเลยถึงต้องเป็นแบบนี้ไงฮะอีกอย่างนึงผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นแต่มันเป็นประเด็นแค่ข้ออ้างแต่ถ้าเกิดเราลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้านึกภาพอะไรไม่ออกเนี่ยคุณไปดูใน Facebook ของคุณนิติภูมินะครับนะว่าคุณนิติภูมิเนี่ยมันเป็นภาพกราฟิกอยู่4ภาพเป็นการ์ตูนนะครับเป็นภาพการ์ตูนเนี่ยก็คือตอนแรกก็คือก้มทั้งหมดเนี่ยแล้วมีคนยืนขึ้นมาแล้วคนอื่นยืนต่อกันเนี่ยผมว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเอาความกล้าของเราออกมาสักครั้งหนึ่งเถอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องบ้านเมืองมันเป็นเรื่องความชิบหายใบโป่งของแผ่นดินนะฮะมันไม่ใช่แค่เฉพาะทักษิณเสื้อแดงหรือไม่ใช่เฉพาะคสช.แต่มันเป็นความเป็นอยู่ของมันเป็นเรื่องของคุณด้วยมันเป็นเรื่องของคุณด้วยมันไม่ใช่เรื่องผมคนเดียวมันเป็นเรื่องของทุกคนเดือดร้อนกันหมดใช่ไหมถูกไหมเออแล้วทำไมให้ผมออกมาล่อฟ้าอยู่คนเดียวอ่ะใช่ไหมนี่ผมล่อฟ้าเห็นผมโดนอีกคดีเลย
นะฮะ uh-huh. แต่ผมไม่อยากผมให้ผมโง่ไงเดินไปติดคุกแล้วผมทำอะไรได้ถ้าผมติดอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่เพราะผมอยู่ตรงนี้ผมยังสู้ได้ต่อเนื่องนะครับแต่ผมติดแล้วยังได้ข้อมูลให้อะไรได้ครับถูกครับนะฮะเพราะนั้นผมตัดสินใจของผมแบบนี้แหละนะผมบอกอย่างนี้นะคุณหนุ่มนะบางทีเนี่ยเราเห็นน้องนักศึกษาโดนจับนะนะมีบางกลุ่มนะบางไอ้คนผมเข้าใจหลายท่านเลยที่อยู่ในหัวอกเดียวกับผมนะฮะอยากออกแต่ว่าออกไปรับรองกูโดนเหมือนนักศึกษาเหมือนกันเพราะคนอื่นไม่ออกไงเข้าใจไหมครับเนี่ยหลายคนเนี่ยหน้าเฟซแต่ผมก็เชื่อว่าหัวอกเดียวกับผมเนี่ยอยากออกนะฮะแต่ออกไปเนี่ยมึงไม่ออกกูก็เข้าใจไหมคนส่วนใหญ่ไม่ออกเนี่ยเราก็ทำไงนะฮะเอาปากภาระไว้ที่เราแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวใหญ่โตอะไรเราก็ออกไปหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเราก็โดนเนี่ยเคยคิดไหมว่านะพอนักศึกษาโดนจับเนี่ยผมได้ยินนะผมได้ยินตามหน้าเฟซเห็นไหมล่ะออกไปก็โดนจับเลยไหมพวกมันน่ะพวกมันเอาจริงนะนะผมบอกพี่น้องจับใช่เพราะพวกมันเอาจริงพี่น้องโดนจับเพราะพวกมึงไม่เอาจริงต่างหากใช่เข้าใจครับ อย่าไปโทษเขานะทุกคนรู้เนี่ยที่นั่งฟังอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยหลายคนตอนนี้หัวอกเดียวกับผมนะนะอย่าไปโทษเขาเขาเป็นศัตรูกับเรานะเขาทำทุกอย่างแล้วนะอย่าไปบอกศัตรูเข้มแข็งแต่จงบอกพวกเรานะอ่อนแอศัตรูยังต้องเข้มแข็งนะครับนะแต่ผมบอกนะว่าถ้าทุกคนออกไปทุกคนจะปลอดภัยใช่นะครับถ้าทุกคนออกไปทุกคนจะปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่ช่วยกันมันอันตรายอยู่แล้วครับคนที่เป็นสายล่อฟ้าออกไปเขาเวอร์นะครับน้องๆอ่ะนักศึกษาที่ออกไปเขาเวอร์นะคุณรู้ไหมเขาเสียกำลังใจแค่ไหนนะครับตอนที่เขาต้องติดคุกติดตารางแล้วก็อยู่กันแค่นั้นมีไม่กี่คนนะครับไม่เป็นไรเราก็ปลุกมันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะลองไปกระตุ้นพรรคพวกเพื่อนฝูงนะที่มันไม่เอาเลยใส่หัวเนี่ยนะไปพูดให้เข้าใจนะครับไปพูดให้เข้าใจแล้วความกลัวเนี่ยผมกลัวมันจะนำไปสู่จะนำไปถึงคูหากากับประชามติด้วยนะครับมันพี่โด่งผมเห็นในคลิปมันนะครับที่ส่งเข้ามาในเฟซผมเนี่ยก็คือเป็นรูปคุณยายคนหนึ่งนะครับแกนั่งอยู่แกเดินไม่ไหวแล้วแกบอกว่าแกสู้มาตั้งแต่14ตุลาอะไรนั่นของแกละนะ16ตุลาแกก็บอกว่าที่แกมาอย่างเงี้ยเพราะแกไม่เห็นชอบแกรับรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้แกเลยมาช่วยเป็นกำลังใจของน้องทหารทั้งที่แกเนี่ยแกนั่งอยู่นะแกนั่งแกเดินไม่ค่อยไหวแกอายุประมาณ80แล้วนะฮะที่แกให้สัมภาษณ์ผมมองว่าขนาดยายแกเนี่ยแกผมคิดว่าที่แกมีความกล้าหาญขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแกก็ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ประโยชน์จากการต่อสู้ของแกแต่ผมมองว่าคนส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ผมอยากให้เอาตัวอย่างของยายเนี่ยเป็นตัวอย่างนี่เป็นประชาบ้านธรรมดาเป็นคนธรรมดาคนนึงเนี่ยเขายังออกเลยเขายังกล้าที่จะไปเขาไม่กลัวเลยเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยว่ามาจากสำนักข่าวไหนหรือจากอะไรพอคนไปถามเขาพูดเลยพูดแล้วมันออกเฟซอะออกเฟซเนี่ยยายจะมีความกล้าหาญผมอยากให้คนไทยมีความกล้าหาญแบบเนี้ยสักทีนึงในประวัติศาสตร์นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับยายแกพูดถูกนะคุณหนุ่มนะแกบอกว่าทำไมเหตุผลที่แกไม่รับใช่ไหมถามว่าอ่านยังไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านหลักรัฐธรรมนูญทำไมยายไม่รับยายบอกว่ากฎหมายน่ะเราต้องร่างให้มันใช้ใช่ใช่ใช่ให้ร่างทำไมต้องใช้เข้าใจไหมหลักการเนี่ยมันแค่นี้เองครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วคุณจะยอมเหรอให้คนร่างกฎหมายไหมคุณนี่มันระบบทาสแล้วคุณหนุ่มครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยเป็นอาณานิคมชาติฝรั่งเราเป็นอาณานิคมชาติตัวเองนี่แหละใช่ไหมครับคือวันนี้เราเป็นอาณานิคมไอ้ตู่มันนี่แหละเห็นไหมล่ะแล้วมันร่างฝรั่งเศสก็ร่างกฎหมายให้เวียดนามใช้ใช่ไหมเคยถามประชาชนเวียดนามไหมว่าต้องการอะไรนะฝรั่งเศสก็ร่างกฎหมายให้ลาวใช้นะฮะอาณาจักรโรมันก็ร่างกฎหมายให้คนยิวใช้นะพวกทาสใช้นั่นแหละนี่คือไอ้ปู่วันนี้แล้วประชาธิปไตยประชาชนต้องร่างกฎหมายนะครับส่งตัวแทนไปร่างเพื่อควบคุมรัฐบาลควบคุมไอ้ตู่ไม่ใช่ให้ตู่ร่างกฎหมายมาควบคุมมึงเข้าใจไหมครับโอ้ยแกพูดแกมีเซนต์มากเลยนะพี่โดนมากที่ยายแกนี่แบบสุดยอดเลยอะเซนต์เนี่ยคือการพูดนี่คือมันได้ใจจริงๆครับนะครับยายแกพูดถูกอะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยประชาชนเนี่ยมันคือความถ้าเกิดว่าความถูกต้องเนี่ยนะ
มันไม่มีเทวดาฟ้าดินที่ไหนมาเนรมิตให้หรอกนะครับทำดีได้ดีทำชั่วว่าคุณเชื่อเหรอครับว่ามีเทวดามีนรกสวรรค์มาบอกคุณจะมีพวกทำชั่วมันตายแล้วตกนรกไอเราก็นอนรอให้มันตกนรกในความเป็นจริงตามหลักแล้วเนี่ยนะครับไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยมือเราทั้งนั้นแหละครับคือถ้าประชาชนทั้งประเทศวันนี้ยอมแพ้ต่อความอยุติธรรมประเทศนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะครับครับเราชอบพ่ายแพ้เรายอมแพ้ต่อความชั่วมีเหรอครับความชั่วมันไปเองนี่ครับมันไม่มีหรอกนะเพราะนั้นวันนี้ที่ประเทศเรามันย่ำแย่เนี่ยอย่าไปโทษคนชั่วโอ้คนชั่วมันระยำอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมันเอาเต็มเหนี่ยวมันอยู่แล้วครับนะใช่ครับคนดีนะนั่งเพิกเฉยนะไม่ยอมต่อต้านไม่ยอมยืนหยัดผมบอกเรามีหน้าที่อย่างเดียวฆ่าใครหรอกเรายืนหยัดความถูกต้องเอาไว้อย่าให้มันบิดเบี้ยวนะครับอย่าให้ไอ้พวกระยำพวกนี้มันบิดเบี้ยวมันไปได้อะไรไม่ถูกเราต้องร่วมกันไม่ยอมไม่ใช่ทำเพื่อใครทำเพื่อเราทุกคนทำเพื่อตัวคุณเองด้วยทำเพื่อครอบครัวด้วยนะครับเรายืนหยัดเพื่อความถูกแต่เมื่อถ้าทุกคนยืนหยัดสิ่งชั่วมันจะอยู่ได้ไหมคุณหนุ่มผมถามนี่ถ้าบอกไม่ได้เอาครับผมเอาครับเอาคืออันนี้ถูกไม่เอาสมมติเนี่ยมันรัฐประหารมานะคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นข้าราชการที่ดีคุณรู้อยู่แล้วอะไรดีอะไรชั่วผมรู้นะข้าราชการที่ปฏิบัติงานทุกเนี่ยหลายคนกำกืนฝืนทนต้องทำตามคำสั่งแล้วคุณไปทำไมใช่ไหมใช่คุณก็ไม่ถูกไม่ทำแค่นั้นน่ะยืนหยัดนะครับเรียกผมเข้าไปพบผมไม่ไปมึงมีอำนาจอะไรมาเรียกกูจริงๆถ้าผมเข้าไปก็รอลงอาญานะคุณหนุ่ม2เดือนครับรอลงอาญาจำคุก2เดือนรอลงอาญาถ้าผมเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่ผมทำไมผมต้องเข้าไปถ้าผมเข้าไปเท่ากับผมยอมรับความไม่ถูกต้องถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่ยอมให้มันจับผมเข้าคุกด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมมึงไม่ถูกไม่ยอมทั้งวันนี้ด่ามันจะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้2ปีอยู่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังไม่เคยแผ่วนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราต้องยืนยันแล้วผมยืนยันอยู่เดียวมันได้ไหมคุณหนุ่มมันไม่ได้หรอกไม่ได้ครับคนไทยใช้แนวร่วมทั้งหมดนะครับต้องมองให้เห็นอะไรถูกต้องแล้วเรายืนหยัดนะไปดูการฮะผมไม่นิยมการลุกลานคนอื่นเขานะเช่นว่าไปทำคือเราอยู่ของเราอย่างนี้ครับอะไรไม่ถูกเราไม่ไปเหมือนเนี่ยยึดแนวคานทีครับนะครับแค่เป็นคนไม่คดเลยนะครับอังกฤษไม่ถูกนะครับแกก็คือยืนยันสิ่งที่แกถูกต้องนะบอกว่าออกกฎหมายมานะห้ามคนอินเดียผลิตเกลือห้ามผลิตเกลือเพราะว่าอังกฤษจะส่งเกลือมาขายคนอินเดียให้คนอินเดียซื้อของอังกฤษซะห้ามผลิตเกลือคานทีเดินเลยครับทั้งที่ชีวิตนี้ไม่เคยผลิตเกลือเดินแม่งไปทะเลไปผลิตเกลือแล้วกูผลิตเกลือเอาจับกูเข้าคุกออกมากูผลิตอีกนึกออกไหมเนี่ยครับในที่สุดต่อให้มันเข้มแข็งแค่ไหนมันก็สู้ไม่ได้นะฮะขอให้ยืนนะครับขอให้ยืนหยัดครับเนาะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าอย่างสำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องยืนหยัดด้วยตัวของเราเองแล้วมองไปที่ลูกหลานน่ะถ้าลูกหลานมองมันคิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงถ้ามันอยู่ใต้ตีนเผด็จการแบบนี้แล้วก็จะลำบากมากกว่าเราขนาดไหนถ้าเกิดเราตายไปก็จบเรื่องถูกไหมฮะแต่เขาสิจะต้องรับแสดงว่าไอ้ที่เราไม่ได้ออกนั่นคือเราไม่ได้รักลูกหลานเราเลยเราไม่ได้ห่วงอนาคตเขาเลยไอ้ที่บอกว่ารักก็รักหรือไอ้บอกที่ห่วงนี่คือมันกลับกลายเป็นไม่ได้ห่วงเขาเลยว่าปล่อยให้เขาเผชิญกับเผด็จการปล่อยให้เขาถูกเผด็จการนะครับคุกคามชีวิตนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยผมก็มองว่าคุณเห็นแก่ตัวมากกว่าด้วยซ้ำไปนะเอาทีนี้จบเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มันส่อแววออกมาแล้วณขณะนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเมืองขั้วที่3เนี่ยซึ่งพี่โด่งพูดมาต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ที่2นะครับอาทิตย์ที่2เรื่องนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเนี่ยนะครับขั้วการเมืองที่3เนี่ยครับต่อเนื่องนะครับอย่างไรบ้างแล้วมันจะพ่วงไปถึงสังฆราชพ่วงไปถึงอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงทีนี้เอาเรื่องว่าการเมืองขั้วที่3ครับพี่โด่งที่พี่โด่งเคยพูดมาต่อเนื่อง2อาทิตย์เนี่ยครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่ามีเรื่องตอนนี้นะฮะผมก็เล่าให้ฟังตอนนี้มันมีเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินนะคุณดูครับนะซึ่งมันมีอะไรแปลกๆซึ่งจริงผมจับกระแสมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่มีโอกาสยังไม่หยิบมาพูดนะครับผมก็ว่ามันแปลกๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ากรรมการ
พราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรรมการสรรหานะเพราะตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเราหมดวาระลงนะครับจะต้องเลือกใหม่นะก็ต้องมีการตั้งกรรมการสรรหาถูกไหมฮะสรรหาเสร็จแล้วก็จะต้องนำเสนอชื่อที่ตามกฎหมายเขานะนำเสนอชื่อไปให้สนช.เนี่ยยกมือโหวตรองรับแล้วก็จะได้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับทีนี้มันแปลกๆตรงที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ดีๆก็เป็นข่าวลาออก2คนมันลาออกก็2คนนะคือคนที่ลาออกคือนายศักดิ์ชัยธนบุญชัยและนางนิภัทราอมรัตน์เมธาคือตอนประชุมสนช.มันก็มีข่าวว่านายศักดิ์ชัยลาออกนะฮะแถลงนะให้ประธานสนช.ก็แถลงว่านายศักดิ์ชัยลาออกให้ลาออกจากกรรมาธิการนะฮะตรวจสอบประวัตินะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินในระหว่างที่แถลงนั้นก็มีนางนิภัทราอมรรัตนะเมธาเนี่ยยกมือขึ้นมาสภาเหมือนกันแล้วบอกฉันก็ออกด้วยไม่อยู่แล้วนะอะไรกันวะนะตอนเลือกกรรมาธิการเนี่ยนะตอนเลือกกรรมาธิการตรวจสอบประวัติเนี่ยตอนที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบประวัติเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเสนอชื่อตรวจสอบประวัติเสร็จแล้วก็เสนอชื่อนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวศนะฮะขึ้นมานะแล้วสนช.ก็ยกมือโหวตตีตกไปนะครับไม่เอาไม่เอาก็เท่ากับว่ากรรมธิการเนี่ยนะฮะในการคัดเลือกเนี่ยต้องไปประชุมกันใหม่ทีนี้ตอนประชุมใหม่เนี่ยนะนางนิพัทราก็บอกว่าเนี่ยรอมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันทำไมมันโหวตกันไม่ได้ทำไมมันมีอะไรนะปรากฏว่ามีข่าวลือกันว่ามันมีผู้ใหญ่นะล็อบบี้มานะฮะบอกให้ว่าให้ยกมือให้เนี่ยให้นิพัทนะครับให้หมอเรวัตหมอเรวัตนี่นะฮะโดนโหวตตกไปแล้ว1รอบใช่ไหมคุณหนุ่มครับคือกรรมาธิการเสนอชื่อหมอเรวัตให้สนช.แล้วสนช.โหวตปั๊บตกไปแล้ว1รอบหน่อยแน่กรรมาธิการบอกว่าให้เสนอเรวัตใหม่นะฮะมายังกรรมาธิการให้พิจารณาอีกเอาหมอเรวัตเข้ามาในการพิจารณาอีกนะฮะเพราะนั้นกรรมการพิจารณามันก็งงแล้วก็ยังไงไม่รู้จะเอาหมอเรวัตให้ได้ล็อบบี้ในที่สุดกรรมาธิการคัดสรรเนี่ยนะฮะก็ต้องเสนอชื่อหมอเรวัตเข้ามายังสนช.เป็นครั้งที่2ครับคุณหนุ่มครับเนี่ยคุณหนุ่มรู้ไหมมันไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงคุณหนุ่มจริงไหมที่แสดงบารมีนะใครอยู่เบื้องหลังในแพทย์เรวัตนี่แสดงว่าบารมีนะฮะครั้งที่แล้วนี่ปวดโนไปแล้วคือไม่เอาแล้วต้องเอาคนใหม่ใช่ไหมปรากฏไม่ใช่นะคือเขามีเสียงคนนี้ให้ได้เสนอเข้ามารอบสองหนึ่งนะผมเห็นความแตกแยกในสนช.นะจริงไหมคุณหนุ่มคือถ้ามันไม่แตกแยกกันมันลงเอยกันไปแล้วเรื่องแบบนี้มันแหมมันของหมูใช่ไหมฮะมันปรากฏว่ามันเรียบร้อยแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่พวกมึงเลือกกันมาเองไม่ใช่มาจากประชาชนเลยถูกไหมใช่มันก็เลือกไอ้ป้อมเลือกมางั้นอ่ะใช่ไหมอสช.เลือกมางั้นแหละแล้วมันมีปัญหาอะไรกันนะมันมีปัญหาอะไรครับนะมันไม่ใช่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือมาจะโอมามีอะไรไม่ใช่มันมากันเป็นแถวเป็นแนวกันอยู่แล้วอ่ะนะปรากฏว่ามีข่าวบอกว่าเนี่ยหมอเรวัตเนี่ยนะครับแบ็คใหญ่นะแบ็คใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่สุดในคสช.นะก็ไอ้ป้อมไม่มีใครนะครับถึงขนาดว่ามีการให้นะพลเอกบุญยอดยุทธบุญญาธิการเนี่ยนะครับคอยที่วิ่งล็อบบี้นะคอยนั่งหัวโต๊ะนักกรรมาธิการตรวจสอบประวัติเคลียร์ทางให้หมอเรวัตเลยนะนะพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการถึงขนาดว่าไอ้นายคนนี้ซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกับประยุทธ์นะต้องคอยวิ่งล็อบบี้นะแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ขอมานะสายตรงนะสายตรงนะจากบิ๊กตู่ว่างี้นะครับให้อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่านะปรากฏว่าก็ไม่นะวิ่งล็อบบี้กันไปกรรมาธิการปรากฏว่าตอนนี้นะกลุ่มสนช.เนี่ยมันแตกออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นสายที่สนิทสนมกับบิ๊กป้อมเมื่อกี้ไอเตรียม12มันบอกว่าใครนะบอกว่าให้กรรมธิการเนี่ยยกมือให้ใช่ไหมเพราะเป็นสายตรงกับบิ๊กตู่นะเข้าใจไหมถ้าบิ๊กตู่นะแต่ความเป็นเลวัตเนี่ยมันไม่ใช่เด็กบิ๊กตู่มันเป็นเด็กไอป้อมนะครับแต่มันเที่ยวบอกว่าบิ๊กตู่สายตรงมาขอก็คือต้องกรรมการที่ไม่เห็นด้วยในฝ่ายตู่นั่นแหละนะให้ยกมือให้เลวัตเข้าใจไหมครับครับสุดท้ายก็โดนเตรียม12เขาเรียกไปอบรม
นะฮะว่าทำไมมึงทำแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้นางสาวเมื่อกี้เนี่ยเขาลาออกคุณนึกออกไหมมันวุ่นวายกันนะข้างในนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครความเน่าเละในอธิการคัดสรรแล้วนะฮะสุดท้ายนะปรากฏว่าตอนนี้ผู้สนับสนุนนะสนช.นี่ก็แบ่งออกเป็น2สายนะครับแน่นอนสายหนึ่งทหารล้วนนะทหารล้วนนะครับไอ้สนช.เกรียนไอ้ที่คอยแหมนะบิ๊กป้อมเอาอะไรไอ้พวกนี้ออกหน้านะมีอยู่28ตัวเนี่ยรวมถึงไอ้พวกนี้ด้วยก็เป็นทหารล้วนนะฮะเป็นสายบิ๊กป้อมทั้งนั้นเป็นสายที่สนับสนุนจะยกมือให้หมอเรวัตเนี่ยนะครับหมอเรวัตอีกสายนึงนะเป็นสายคัดค้านนะพวกนี้ไม่ใช่พวกบิ๊กป้อมไม่ใช่พวกไอ้ป้อมแล้วนะครับก็มีพวกอธิการบดีพวกนี้พวกนักวิชาการพวกพลเรือนนะครับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเตรียมทหารรุ่น12นะครับก็คือรุ่นไอ้ประยุทธ์แปลว่าอะไรฮะครับตอนนี้ฝ่ายสนับสนุนนะคือไอ้ป้อมฝ่ายคัดค้านตู่กับ40สวที่จะไม่เอาเนี่ยนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายไอ้พวกนี้ลมเพลมพัดนะโหวตเพื่อเอาตัวรอดขอชีวิตอยู่เป็นสนช.ต่อไปเพราะนั้นมันจะโหวตซ้ายโหวตขวาก็กลัวครับขนาดนี้ครับไอ้กลุ่มพลังเงียบไอ้ตรงกลางเนี่ยนะถึงขนาดว่าในขณะนี้ก็เสนอนะไอ้กลุ่มที่จะคัดค้านเนี่ยมันบอกว่าไม่เสียบบัตรแล้วเพราะเสียบบัตรก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ป้อมมันจะเห็นหรือเปล่าเข้าใจไหมให้เขียนลงในกระดาษแล้วก็ขยำทิ้งนับแล้วขยำทิ้งเลยจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโหวตเพื่อจะได้โหวตได้เอ้าคิดดูถึงขนาดอย่างนี้มันขนาดนี้เลยเออมันขนาดนั้นแล้วนะครับผมบอกให้นะฮะนี่ไม่ใช่ข่าวลือนะนี่คือเรื่องที่นักข่าวก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะเออแล้วที่น่าตกใจคือรู้ไหมฮะคือหมอเลวัตเนี่ยนะฮะมีประวัติสนิทสนมกับเจ๊หน่อยแล้วถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีความสำคัญอย่างไรคุณหนุ่มครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับบอกแล้วมันกำลังทำอะไรกันอยู่วันนี้มันกำลังเปลี่ยนคนของมันลงไปในที่ต่างๆนะครับแล้วนี่หมอเรวัตไม่ได้บอกว่าเจ๊หน่อยสนับสนุนเรื่องนี้นะแต่ว่าข่าวเนี่ยมันปูดออกมาว่าหมอเรวัตเนี่ยเป็นจริงๆก็มีประวัติคนรู้จักกันคนสนิทกับเจ๊หน่อยเขาก็ว่าเจ๊หน่อยฝากมาเจ๊หน่อยไปไอ้ป้อมก็ดันตามสัญญาเขาว่าอย่างนั้นอ๋อครับแต่ผมก็บอกว่าอันนั้นเป็นแค่ข่าวลือนะเรื่องจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าฟังไว้จริงไหมคุณหนุ่มจริงไหมรู้จักกันนะจากจริงเจ๊เรวัตกับเจ๊หน่อยรู้จักเจ๊หน่อยสนิทไอ้ป้อมไหมสนิทจริงก็คราวที่แล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับส่วนไก่ตูไหมไม่รู้นะไม่รู้ครับทีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความสำคัญผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเหมือนอัยการครับครับนะครับในรัฐธรรมนูญใหม่ของมันเนี่ยนะผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีสิทธิ์เป็นคนที่เสนอพิจารณาตัวช่วงตัวเชื่อมตัวเซตตัวคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใดก็ได้รวมทั้งวินิจฉัยเรื่องรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับอยู่ไม่อยู่รัฐบาลนี้จะอยู่หรือไปเพราะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนเสนอเรื่องครับนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนที่ผ่านมาเสนอเรื่องนะฮะที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา60ครับผู้ตรวจการมีบทบาทตรงนี้ครับเป็นตัวผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้พรเพชรวิชิตชนชัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินมาแล้วนะครับด้วยผลงานเช็คบินรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยื่นเรื่องแล้วนายพรเพชรมันจะเป็นอะไรใหญ่โตมากนะฮะใช่ไหมแต่ก่อนพรเพชรเนี่ยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินชงเรื่องนะฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ศาลนูนพิจารณาเนี่ยครับผลงานของไอ้พรเพชรเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมีความสำคัญมากสำหรับรัฐนูนฉบับมาถึงนี้นะครับแล้วก็นะนี่ผมเล่าให้ฟังเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับครับคุณหนุ่มเพิ่มไหมครับทีนี้ก็คงจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ยังแบ่งเป็นสามขั้วอยู่ดีใช่ไหมครับขั้วเนี่ยมันก็จะพลิกเป็นฝ่ายไหนยังไงก็ได้ถูกไหมครับพี่โด่งหมายความว่าเอาละถ้าไอ้ป้อมเนี่ยนะครับกับคุณหญิงหน่อยเนี่ยเชื่อมกันหมายความว่าดันไอ้หมอเนี่ยขึ้นมาก็เท่ากับว่าคือ
คือมันกำลังจะมีการต่อรองทางการเมืองถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าป้อมเนี่ยอาจจะยึดกับการเมืองเอาไว้ใช่ไหมฮะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเจ๊หน่อยนะฮะขาหนึ่งก็มาก็สนิทคุยได้กับป้อมอีกเส้นหนึ่งนะก็เคยมีการเสนอนำชื่อเจ๊หน่อยขึ้นเป็นหัวหน้าพักนะคุณลุงครับพักเพื่อไทยใช่ครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าข้างหน้าเนี่ยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับครับไม่ผ่านเป็นยังไงคุณหนุ่มถามผมก็ได้ผมก็บอกไม่รู้แต่ถ้าผ่านเนี่ยนะตอบได้อย่างนึงว่าพรรคการเมืองโดนยุบหมดแน่ถ้าผ่านนะครับนะถ้าผ่านเนี่ยพรรคการเมืองยุบหมดผลของมันจะขนาดไหนพี่ดงก็คือถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยถ้ามันผ่านถ้าเกิดมันถูลู่ถูกลางจนผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันก็ไปสู่การเลือกตั้งปี60ใช่ไหมพี่ครับคุณเลยหรือว่าอย่างไรมันต้องมีการออกกฎหมายลูกก่อนครับอ๋อครับครับก็คือว่าตอนนี้กฎหมายแม่ก่อนใช่แล้วดูฉบับนี้แล้วก็ออกกฎหมายลูกตามนะกฎหมายลูกออกตามรัฐนูนครับถูกไหมแล้วมันต้องเขียนตามเยอะไหมพี่ดงอะไรนะมันต้องการเขียนกฎหมายลูกนี่ต้องใช้เวลาอีก6เดือน1ปีนึงว่ะเขาเขียนกัน3เดือนเดียวก็เสร็จนะถ้าเขาเขียนจริงๆครับคราวที่แล้วแม่งเขียนไงบอกจะเขียน6เดือนมันแล้วแต่มันอ่ะเขามีประวัติศาสตร์เขาเคยเขียนกันมาแค่เดือนกว่าก็มี3เดือนก็มีกฎหมายลูกครับแต่ว่าผมบอกงี้ประเด็นสำคัญคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยกฎหมายลูกจะออกตามมาส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เนี่ยมันไม่ชัดเจนหลายประเด็นครับกฎหมายลูกที่ออกตามมาเนี่ยของพรรคการเมืองมันก็พรบ.พรรคการเมืองก็ต้องนึกออกมั้ยฮะพรบ.พรรคการเมืองเขียนใหม่นะมีโอกาสมากๆเลยครับตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิศทางที่มันจะเป็นคือจะเหลือพรรคเล็กอ่ะเอางี้พรรคใหญ่จะไปไม่รอดเพราะนั้นพรบ.พรรคการเมืองจะออกตามมาด้วยการตีความของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะซึ่งเป็นไปได้อย่างสูงเพราะไอ้ข่าวเอาลือที่บอกว่ายุบหมดอ่ะยุบหมดแล้วรีเซ็ตพรรคใหม่นะไอ้นั่นคือหมายถึงรัฐธรรมนูญผ่านนะครับถึงแม้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านคุณหนุ่มโอกาสที่มันจะรีเซ็ตเนี่ยก็มีอีกคุณหนุ่มรู้มั้ยไอ้เรื่องรีเซ็ตพรรคการเมืองผมเคยพูดแล้วว่ายังไงประเทศไทยวันนี้มันต้องรีเซ็ตพรรคการเมืองครับจะผ่านไม่มีแล้วครับจะมาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคุณหนุ่มเอาสมมติรัฐมนุนไม่ผ่านอ่ะไปรับเพื่อไทยมาเอาเรื่องไงต่อครับครับสลิ่มก็มาแล้วใช่ไหมมันก็วงเวียนเดิมมันก็วงเวียนกรรมวงเดิมนะครับเพราะเพื่อไทยเอายกเว้นว่าประชาธิปัตย์มันจะเสือกชนะเลยชนะเลือกตั้งซึ่งก็เป็นไม่ได้อีกประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งได้ไงนะแล้วถ้าประชาธิปัตย์มาโดยไม่ชอบนะโดยไม่ได้มาแบบเดิมๆมันอ่ะเสื้อแดงก็ออกมาแบบในค่ายทหารก็เสื้อแดงก็ออกเสื้อแดงก็ออกอีกเพราะฉะนั้นมันเห็นแล้วมันทดลองกันมาติด10ปีเนี่ยมันทดลองมา 3-4 รอบแล้วครับมันไม่ได้เข้าใจไหมมันไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องบังเอิญขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านคุณหนุ่มเข้าใจไหมขณะนี้มันคือเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนผ่านจากอำมาตย์เก่าไปเป็นอำมาตย์เก่าล้างน้ำใช่นะอันนี้คือเปลี่ยนชุดใหม่นะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้การเมืองขั้วที่3เนี่ยผมบอกว่าเป็นการเมืองยุคที่3ของเราเนี่ยนะอำมาตย์ใหม่กำลังมาอำมาตย์กำลังตกยุคในขนาดเดียวก็ประชาชนก็ออกไปยืนดูณวันนี้อะไรมันจะครับครับคลึงคลึงกันยังไงนะแต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้แล้วนะเพื่อไทยต้องยุบประชาธิปัตย์ก็ต้องยุบเพราะยุบแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยมันเกิดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมอำมาตย์เก่าเนี่ยนะครับมันโดนปล่อยออกมาจากตาลูเตาปัตย์มันต้นตั้งแต่ตรงนั้นแหละครับดังหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละมันได้ลืมตาอ้าปากเพราะมันติดคุกตาลูเตามาตั้งแต่นู่นแล้วครับ2476ใช่ไหมกบฏพญาบัวติดคุกก็จับขังไอ้ตายก็ตายไปหนีต่างประเทศนี้ก็ไปอยู่ตะลุเตานะฮะจนจะต้องตลอดยุคจอมพลป.นะฮะจนมาหลังสงครามโลกที่2เนี่ยแล้วช่วงนั้นประชาธิปไตยเรายืนหยัดมาตลอดภายใต้คุณปีดีพนมยงค์นะหลายปีเลยใช่มั้ยตั้งแต่พญาพหลก็ถ่ายทอดเป็นจอมพลป.นี่แหละพญาพหลไม่น่าเสียชีวิตซะก่อนนะบ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงพอเป็นจอมพลป.มันเป็นอีกเรื่องเลยนะทีนี้คนละเรื่องเลยครับใช่พอจุดตอนนั้นน่ะที่ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะทหารมันยืนข้างประชาธิปไตยใช่มั้ยใช่ครับแล้วพอสงครามโลกครั้งที่2ทหารแม่งเอาแล้วนะเริ่มเอกเทศไอ้จอมพลป.มันมาแล้วมันจะเป็นของมันคืออาจจะมีพญาพหล
เพียงคนเดียวที่ยังยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนณขณะนั้นจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมพี่ดงณขณะนั้นใช่ฮะที่ผ่านมาที่มันยืนหยัดอยู่ในพลทหารทั้งหลายแกมีอุดมการณ์จะตายไปเงินยังไม่มีเลยคุณเงินเผาศพอ่ะนะจัดพระราชทานเบิกศพขอเงินคือแกเป็นทหารที่มีอุดมการณ์ตรงนี้แต่ทหารคนอื่นผมไม่รู้นะครับครับมันจะมีกี่คนอย่างพยาธิมีกี่คนใช่พอยมาเท่านั้นแหละตัวใครตัวมันนะงานนี้พอปอมามันก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวมันเองถูกไหมหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันก็หมดยุคมันนะก็กลายเป็นเสรีไทยเสรีไทยมันก็มีสองฝั่งทั้งปีดีทั้งเสนีปาโมดนะไอ้ฝ่ายเสรีไทยตูนปีดีก็ใจดีอีกนะครับคุยไปคุยมาก็ไปปล่อยไอ้พวกอมาตย์เก่าแล้วเซตพญาออกมาบอกออกมาทั้งเซตเลยนั่นแหละครับประชาธิปัตย์ก็เริ่มเกิดณเวลานั้นน่ะเกิดตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ทำบ้านเมืองวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้เพราะไอ้อมาตย์เก่าเนี่ยวันนี้มันหมดฐานแล้วนะครับมันใกล้จะหมดฐานแล้วอมาตย์เก่าเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะผมว่านะตอนนี้มันบอกว่าเท่ากับว่าดันแทบไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันมันจะไปไหนอีกประชาธิปัตย์เอาจริงนะมองการเมืองขาดมันไม่มีแล้วประชาธิปัตย์อ่ะวันนี้พี่โด่งเดี๋ยวผมจะผมว่าจะพูดเรื่องนี้พอดีผมว่าจะถามพี่โด่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของไอ้รถดับเพลิงรถดับเพลิงที่มันเอารถATV มาทำเป็นรถดับเพลิงฮะคุณจะให้ผมพูดอะไรครับคุณดุกันอยู่แล้วเรื่อง8อะไรนะฮะคือ อะไรกับราคามัน8ล้านใช่ไหมฮะเออนั่นแหละมันก็เป็นคดีเดิมไอ้คดีเก่ายังไม่จบไอ้คดีอะไรอ่ะตั้งหลายเรื่องไอ้หม่อมเนี่ยนะตั้งแต่ไอ้นี่แล้วประดับปีใหม่แล้วนั่นน่ะนะฮะคือผมมองว่าตอนนี้มันเพ่งเล็งไปที่สุขุมพันธ์เยอะเพราะว่าข้อมูลลับที่ไอ้ข้อมูลเรื่องรถไอ้ ATV ดับเพลิงเนี่ยมันน่าจะหลุดมาจากคนข้างในหรือพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเอาหลุดออกมาผมว่าจะถามพี่โด่งเรื่องนี้พอดีครับคนนักมันคนประชาธิปัตย์เดี๋ยวพี่บอกนิดนึงพอดีข่าวออกมาคุณโด่งงานข้าวสุขุมพันธ์มท.1สั่งปัดมหาไทยแจ้งความเอาผิดกับผู้ว่ากทม.แล้วเอายังไงมท.1มท.1อ้าวมท.1มหาไทย1ไอ้ป๊อกป๊อกเอายังไงเมื่อก่อนพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอก็นี่เมื่อออกมาเนี่ยพี่พวกเห็นกำลังพูดการเมืองขั้วที่3อยู่เลยเนี่ยผมบอกมันกำลังมีการแพงตอนนี้ขนาดเนี้ยทิศทางของการต่อสู้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณหนุ่มตอนเนี้ยนะคือก่อนหน้านี้คสช.มันอาจจะทิศทางไปอย่างนึงนะมุ่งตะลุยเป็นกระทิงดุเลยนะฮะในที่สุดมันไปไม่ได้ไงผมบอกแล้วนี่อีกเดือนนึงข้างหน้าประชามติเนี่ยมันมองแล้วมันไอ้ป้อมมันมองแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะมันมองแล้วไปไม่ได้เหลือตู่เนี่ยไอ้ควายถึกเนี่ยตัวเดียวไอ้เนี่ยคุณครับไอ้ตู่ก็ออกมาเมื่อกี้คุณโด่งท้าพระออกมาแล้วอ่ะท้าพระไอ้เรื่องเจ้าคุณเมธีใช่ไหมฮะที่จะระดมคนเรื่องพระสังฆราชใช่ไหมเจ้าตู่ก็บอกว่าตู่ก็บอกว่าท้าเจ้าคุณประสานออกมาเคลื่อนไหวนั่นแหละมันบ้าแล้วครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นประเด็นต่อไปครับเรื่องนี้นะครับเอาประเด็นตัวหลักตัวเนี้ยคือแสดงว่ากลิ่นของมันเนี่ยมันโชยแรงมากขึ้นเรื่องของความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของขั้วอำนาจที่เล่นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ้สุเทพทึกสุบรรณนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมันไปอวยพรมันเกิดไอ้สุเทพทึกสุบรรณที่วัดป่าไอ้วัดป่าโมกใช่ไหมฮะวัดสวนโมกที่วัดอะทีนี้ผมว่าจะถามพี่หลวงเรื่องนี้ว่าคือวันนี้เนี่ยฐานกำลังที่สุดของไอ้สุเทพเนี่ยมันยังอยู่ภาคใต้อยู่ใช่ไหมฮะมันคุมบางเหียนแล้วอะตอนเนี้ยไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดิ้นอย่างอื่นหรือว่าอภิสิทธิ์มันตีสองหน้าอยู่ตอนนี้หรือว่ายังไงอภิสิทธิ์สำหรับที่มันไปงานมันเกิดเหรอคุณใช่ที่ไปงานมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยของนักการเมืองจริงๆไอ้ขนาดว่าจตุพรยังไปอะไรไปงานแต่งงานเหรอไปเจออะไรสุเทพยังไปเลยจำได้ไหมพวกเราก็ด่าเลยซึ่งอันนั้นอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าการเมืองนะคุณเข้าใจไหมคือเราเนี่ยมองแบบการบ้านเรามองการเมืองแบบการบ้านนะแต่นักการเมืองเนี่ยไอการไปวันเกิดไม่ต้องไปวิเคราะห์มันไม่มีอะไรเผลอๆในงานแม่งก็เชื่อดกันเนี่ยอยู่ในงานพูดจาแต่มันก็ไปนะครับใช่ไหม
การเมืองมันเป็นแบบนี้แหละครับคุณนะไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรการเมืองนะฮะมันทีนี้มันไม่หลั่งเลือดทางการเมืองเอาชนะกันไม่หลั่งเลือดแต่เข้าการทหารเมื่อไหร่แม่งเสียเลือดเสียเนื้อครับคือพี่โด่งฮะตอนนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเท่าที่ผมมองนะเอาล่ะถ้าเกิดสุขุมพันธ์ตอนนี้มันประกาศออกจากพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วอาจจะไปร่วมกับสุเทพอย่างที่พี่โด่งเคยวิเคราะห์ใช่ไหมฮะทีนี้แล้วพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ใครหนุนมันอยู่หรือเปล่าพี่ใครหนุนพรรคประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าอามาตย์เก่าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงฮะผมแน่นอนละประชาธิปัตย์เนี่ยตลอดเวลาตลอดชีวิตมันเกิดมาเพื่อสนองอามาตย์เก่าอยู่แล้วครับกลุ่มอามาตย์เก่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ผมบอกอ่ะนะก็พวกนี้คุณเขาไม่เคยออกหน้าหรอกคุณลองไปถามคนที่เนี่ยเขาไม่เคยออกมาให้เห็นว่ากลุ่มเขาเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นคนบุคคลกลุ่มการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะพูดอย่างเดียวว่าคุณใครมองการเมืองว่าเป็นเรื่องของคนคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องไอ้นี่มองการเมืองไม่เป็นครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอำนาจคืออะไรคือเข้าใจว่ามนุษย์เป็นเหมือนไอ้มด X มนุษย์เป็นเหมือนอะไรอ่ะปล่อยมันมีอำนาจในตัวเองเหรอไม่มีมนุษย์จะมีอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีการซัพพอร์ตใช่ไหมมีการสนับสนุนครับอย่างนี่มีอำนาจง่ายนิดเดียวถ้าพี่น้องให้ผมนะเอาไหมล่ะผมพูดอะไรคำเดียวพี่น้องทำตามผมอย่างนี้ผมมีอำนาจทันทีเลยแค่นั้นแหละใช่ครับอำนาจไม่ได้อยู่งั้นไอ้ประยุทธ์วันนี้มันมีอำนาจเหรอประยุทธ์ผมถึงบอกไอ้ประยุทธ์ไอ้ป๊อกเนี่ยสามตัวเนี่ยนะไปติดเกาะกับผมสามคนเอาไหมตกกระโหลกไอ้ตายเลยถูกไหมอำนาจมันไม่ได้อยู่ตรงนึกออกไหมมันอำนาจมันอยู่ที่มันสั่งแล้วมีคนทำนั่นแหละมันเลยเกิดอำนาจมันก็มีอุปโลกเป็นกฎหมายขึ้นมานะคุณไม่ตามกฎมันก็จับขังคุณเข้าใจหน่อยผมยังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันสอนกันผิดมันบอกอะไรกฎหมู่อย่าให้อยู่เหนือกฎหมายขอโทษนะกฎหมู่มันมาก่อนกฎหมายครับกฎหมู่เนี่ยกำเนิดกฎหมายคุณรู้ไหมรู้ไหมใช่แล้วไอ้ผิวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจหลักการคุณจะเห็นว่าการเมืองไม่มีวันจะเป็นเรื่องของคนคนเดียวนะครับจะมีอำนาจได้ก็เมื่อมีการซัพพอร์ตจากกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มอมาตย์เก่าที่ผมว่าเนี่ยนี่แหละครับเขาไม่เคยออกแต่เขาประชุมกันที่สนามม้านะอยู่ประจำนะอยู่ประจำทิศทางบ้านเมืองเอาทุกวันนี้แม่งก็กำหนดกันที่นั่นนะครับอะไรเป็นอะไรพวกนี้ไม่เคยออกแต่พวกนี้แม่งรับผลประโยชน์ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่นามสกุลใหญ่ๆคุณไปดูครับแล้วกลุ่มสุเทพอย่างที่กลุ่มไอ้เทพเทือกเนี่ยกับสุขุมพันธ์เนี่ยใครเป็นใครนะใครจะเป็นแบ็คให้มันถ้าสมมุติว่าอามาตย์เก่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วอมาตย์เก่าเนี่ยมันกำลังจะหมดอำนาจนะครับครับนะครับหมดอำนาจและความขัดแย้งนะของกลุ่มอมาตย์เก่ากับอมาตย์ใหม่อำนาจใหม่กำลังจะขึ้นมาทดแทนเวลานี้อำนาจใหม่ที่ผมเห็นวันนี้คือกลุ่มทหารทั้งหลายเหล่านี้คุณคิดหรือว่าไอ้ป้อมจบแค่ผบ.ทบ.จบแค่นี้ไม่ครับมันมีความหวังนู่นเลยครับขึ้นไปเป็นอมาตย์นะครับทั้งหมดไอ้ป๊อกไอ้ป้อมต่อไปอมาตย์ชุดใหม่นี่เขาเป็นทหารทั้งนั้นแหละนะครับแล้ววันนี้เราเห็นอยู่แล้วถ้าผมเคยเอาสภาองคมนตรีเข้ามาการแทรกแซงเข้าไปในสภาองคมนตรีก็เห็นอยู่ว่ามันโดนดันนะเมื่อก่อนนี่กลุ่มไอ้เปรมทั้งก๊กเลยนะมีสิทธิ์เสวีลามีอะไรเนี่ยทั้งนั้นเลยนะเป็นตัวคีย์สำคัญรับงานคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาเก่าเขาทั้งนั้นนะแต่ละตัวใช่ไหมครับใช่ไหมนะแต่วันนี้นะหนึ่งคือวัยนะวัยที่มันล่วงโรยไปตายกันไปเยอะตายกันไปไอ้ที่แต่งตั้งใหม่ไอ้เปรมก็พยายามจะสร้างเลือดใหม่ทดแทนคนเหล่านั้นที่ขึ้นมาในนั่งสภาตรงเนี้ยก็พยายามจะดันนะดันก็จะเป็นพวกทนายพวกอัยการพวกอะไรนี่นั่งอยู่ตอนนี้อายุน้อยๆนะที่มาผมไม่มีรายชื่อเพิ่งมาพูดทีแล้วทีนี้ไอ้อมาตย์ใหม่ก็ดันทหารเข้าไปนั่งตอนเนี้ยมันเป็นยุคผ่านเข้าใจไหมมันเป็นความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นไอ้สองกลุ่มนี้ไอ้ใหม่ไอ้เก่าเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันเป็นการไม่ได้แล้วไอ้อมาตย์ใหม่ก็บอกเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วไอ้พวกมึงเฉียวมาทุกวันแล้วเพียงแต่มึงตายแล้วก็เป็นคนของกูไปแทนอย่าเป็นคนของมึงเท่านั้นเองมันก็นั่นหมายความว่าก็คือกลุ่มไอ้ป้อมเนี่ยนะครับกับไอ้ป๊อกเนี่ยหนุนสุเทพแอบหนุนสุเทพแล้วก็แอบหนุนสุขุมพันธ์ใช่ไหมฮะลูกฮะมากกว่าแล้วก็แล้วอีกทางนึงก็คือไปเจรจากับเจ๊หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เดี๋ยวคุณหนุ่มคุณยังไม่ได้ฟันธงแบบนั้นนะน
นะฮะส่วนเรื่องเล็กหน่อยข้อเท็จจริงเป็นแค่ไหนผมเล่าให้ฟังแค่นั้นแค่นี้นะครับครับส่วนผมเอาเท่าที่ผมไม่อยากจะไปเดาอะไรที่มันมีผลกระทบโดยกว้างแล้วขนาดผมเองก็จับกระแสอยู่เหมือนกันนะคุณหนุ่มว่ามันคืออะไรแต่ว่าโอกาสที่มันเป็นไปได้มันก็มีคือหนึ่งนะเป็นไปได้เลยนะเจ๊หน่อยอาจจะตัดเชือกเพื่อไทยนะแล้วเกิดพรรคใหม่นะร่วมกับพรรคทหารนะครับเกิดการถ้ารัฐธรรมนูญผ่านก็ต้องมีพรรคทหารไม่มีวันที่จะไม่มีพรรคการเมืองการเมืองระบบไปต้องมีพรรคการเมืองเพราะนั้นในเมื่อมึงเป็นเสือมึงจะสวมเสื้อของกวางเรนเดียร์มึงก็ต้องมีพรรคการเมืองเพราะนั้นไอ้พรรคการเมืองเนี่ยทหารมันทำมาทุกยุคสลิดก็ตั้งพรรคขนอมก็ตั้งพรรคครับสุดท้ายสุจินดาก็ต้องแต่ว่าทหารยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนนะอายุก่อนมันตั้งพรรคเองนะสลิดตั้งพรรคเองก็ไปไม่รอดต้องปฏิวัติตัวเองใช่ไหมต้องรับประหารตัวเองไอ้ถนอมก็เหมือนกันตั้งพรรคก็โดนสสลวนไปไม่รอดก็ต้องรับประหารตัวเองในที่สุดสุจินดารุ่นใหม่มันไม่ตั้งพรรคแล้วมันเอาพรรคการเมืองมันขึ้นไปอยู่เหนือพรรคการเมืองนะไม่ใช่ก็เป็นนายกคนนอกไงเข้าใจไหมแล้วก็มีพรรคการเมืองนะแต่มันไม่ไปเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมันเอาไม่อยู่เพราะนั้นทหารรุ่นใหม่มันจะเป็นเหมือนมันเริ่มเรียนรู้นะว่าเป็นแบ็คกูไปเป็นแบ็คไม่เป็นแบ็คอ่ะอยู่เหนือพรรคการเมืองอีกทีนึงเข้าใจไหมให้บังเอิญสำมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพรรคการรัฐมนตรีนี้ผ่านนะฮะก็ต้องเรโนเวทก็ต้องมีพรรคการเมืองเพราะนั้นจะหน่อยจะไปรวมกับนู้นผมก็ยังไม่รู้เพราะมันไปออกได้ทั้งคู่นั่นหมายความว่ากลิ่นที่มันอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์มองต่อจิ๊กซอจากพี่โด่งอีกนิดนึงคือหมายความว่าไอ้สุเทพเนี่ยมันคุมภาคใต้อยู่แล้วคะแนนเสียงภาคใต้มันสูงแล้วก็ส่วนของภาคกลางเนี่ยภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีฐานใช้ฐานของสุขุมพันธ์เนี่ยมาเป็นฐานอีกทีนึงแล้วก็มีนะครับส่วนนึงเนี่ยนะครับผมมองว่าเขามุ่งอยู่ที่กรุงเทพเพราะเจ๊หน่อยเนี่ยในคาแรคเตอร์ของเจ๊หน่อยเนี่ยก็คุมกรุงเทพอยู่แล้วหมายความว่าเอาแค่กรุงเทพกับภาคใต้เนี่ยมันน่าจะผนวกกันในระดับหนึ่งได้คะแนนเสียงมันน่าจะพอในการตั้งพรรคหนึ่งขึ้นมาโดยอาจจะเอาเจ๊หน่อยหรืออาจจะให้สุเทพหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้นะก็คืออาจจะเป็นพรรคร่วมหรือรัฐบาลแห่งชาติหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้ถ้าผมวิเคราะห์แบบนั้นนั่นหมายความว่าบิ๊กป้อมไอ้ป้อมเนี่ยมันก็จะมีแบ็คของตัวเองเนี่ยเป็นนักการเมืองอยู่ทั้งหมดเหมือนกันซึ่งต่างจากไอ้ตู่เพราะไอ้ตู่มันไม่มีใครเลยหรืออมาตย์เก่าเองก็แทบจะไม่เหลือใครถ้าเหลือซากของพรรคประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าคะแนนเสียงภาคใต้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์มาจากภาคใต้เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเหลือเลยถ้าสุเทพดึงไปหมดแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าพี่คือวันนี้คุณไปมองพวกสุเทพพวกประชาธิปัตย์ซึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่ามันตอนเนี้ยถ้าคนมองถ้าพี่มองนะผมมองว่ามันเป็นมองผมมองว่าขอโทษมันไม่มีราคาแล้วตอนนี้มันเป็นหมากที่จริงแล้วจริงมันควรจะมองนะหมากตัวนี้ควรจะมองเหมือนกันแต่หมากตัวหลักวันนี้ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่สุเทพวันนี้คุณเชื่อสุเทพมันเปล่าอยู่เนี่ยมันมีจริงเหรอนะไอ้คำว่าหัวคะแนนวันนี้ถ้ามองการเมืองออกนะคุณมองให้ออกว่าประชาชนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนจูงได้จูงไปนะเมื่อก่อนภาคเหนือภาคอีสานเมื่อก่อนก็จูงกันเป็นสายเลยหัวคะแนนจูงกันเป็นสายเลยนึกออกมันเป็นเชือกเลยครับคุณได้หัวคะแนนก็ได้คะแนนเสียงใช่ไหมตั้งแต่มีพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะขอโทษนะทุกวันนี้ประชาชนอีสานเหนือเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปจูงเขาได้แล้วเรารู้ดีคุณนะเราผมยังพูดเลยบอกหัวคะแนนน่ะเหรอคุณก็เอาหัวคะแนนไปคุณก็ได้แต่หัวคะแนนจูงเชือกเปล่านะครับวันนี้ผมบอกให้จริงๆพรรคเพื่อไทยเองวันนี้นะครับก็ต้องมองกระแสประชาชนเหนืออีสานแล้วนะคุณรู้ไหมประชาชนมันเปลี่ยนแล้วนะครับถ้ามองออกนะวันนี้ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรแล้วประชาชนมันจะตามทุกเรื่องนะครับไม่ใช่จะจูงก็ได้นะถ้าพรรคเพื่อไทยออกนโยบายแล้วไม่ถูกใจนะร่วงเหมือนกันนะครับสวนเลยเพราะว่าผมสังเกตจากการเลือกอบต.ตอนนั้นนะฮะนายกอบจ.อะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดการทะเลาะกันเนี่ยคือคุณก็ไม่ได้ชนะนะถูกไหมฮะเออถูกเห็นไหมล่ะแม้แต่คุณของพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้อะพูดง่ายๆประชาชนพัฒนาวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนทีนี้มันมองย้อนกลับมามองประชาธิปัตย์มันยังอยู่ในการเมืองแบบไหนคุณมันจะเป็นการเมืองระบบหัวคะแนนวันนี้ถ้าคุณมองว่าประชาธิปัตย์มีหัวคะแนนมีคะแนนเสียงจริงเหรอไอ้สุเทพมีหัวคะแนนวันนี้ที่เราพูดคือหัวคะแนนใช่ไหมที่คุณหนุ่มพูดเมื่อกี้เนี่ย
ที่บอกใช่ครับใช่ฐานเดิมคุมคะแนนไอสุขุมพันธ์ก็คุมหัวคะแนนมันยังมองการเมืองแบบนั้นแต่ขณะที่การเมืองที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขอโทษนะประชาชนมันปลดโซ่ออกจากหัวคะแนนประชาธิปัตย์เนี่ยไปกี่คนแล้ววันนี้สุเทพเนี่ยมันจูงสุดท้ายก็นี่แหละกปปส.มันเนี่ยหลังจากนี้มันพูดเปล่าๆมากี่อาทิตย์แล้วมีกระแสไหมกระแสไม่มีตอบรับไม่มีเลยเออตอนนี้มีแต่เทพใครไปให้ราคามันก็หมดใช่ไหมถ้าคนมองการเมืองขาดวันนี้สุเทพเนี่ยไม่ใช่ว่าผมให้ร้อยนะไออภิสิทธิ์ไม่ต้องไปพูดเลยพรรคประชาธิปัตย์ต้องตั้งตัวใหม่มันไม่ใช่แล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ไปชูไอสุเทพก็ไม่ชนะเพราะวันนี้ภาคใต้ว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ราคายางอย่างเงี้ยแล้วไอสุเทพนะคุณไปชูประชาธิปัตย์เผลอๆจะตายไปพร้อมมันน่ะเพราะนั้นถามว่าชูเพื่อไทยได้ไหมชูเพื่อไทยวันนี้มันก็ขึ้นเป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะอมาตย์เก่ามันคอยเสี้ยมอยู่ตลอดเวลาอมาตย์เก่ามันไม่เอาเข้าใจไหมครับเพื่อไทยขึ้นมันก็ป่วนวันนี้ผมถึงบอกว่าการเมืองขั้วที่3มันกำลังจะเกิดเป็นขั้วที่ไม่รู้จะออกจะถามว่าจะออกมาสุเทพไหมเออผมไม่รู้สิมึงจะมิดกันยังไงนะครับเผลอๆผมว่าดอกที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคือคุณต้องคบเพื่อไทยว่ะใช่ไหมคุณต้องคบทักษิณน่ะคุณไม่คบทักษิณคุณเอาประชาชนมาจากไหนจริงไหมเออแล้วคุณไม่ได้ประชาชนคุณมองความจริงคุณไม่เอาคุณไม่ได้ประชาชนคุณจะชนะเลือกตั้งได้ไงคุณจะอยู่ได้ไงไม่มีทางแต่ว่าคุณอย่าบอกเพื่อไทยสิถูกไหมเออทำยังไงให้เพื่อสองสีมันเลือกพรรคเดียวอ่ะทำยังไงนั่นจะได้เป็นรัฐบาลได้คีย์สำคัญนั่นประชาชนแยกอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองไม่มีวันสงบสุขอันนี้คือข้อเท็จจริงครับคือหมายความว่าเอาเสื้อขาวเนี่ยเป็นฐานเลยตอนนี้ประมาณอย่างนั้นใช่ใช่เลยมันไม่ใช่เสื้อขาวละมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงอะเสื้อขาวบอกตรงนะมีแต่ปริมาณมันไม่ใช่เป้าคือหลายคนอาจจะบอกว่าการเมืองกับเสื้อขาวเยอะกว่าจริงครับการเมืองเนี่ยนะเสื้อขาวเยอะกว่าแต่ไม่มีพลังเขาเรียกว่าไม่กลับนำทางสังคมนะมันไม่ใช่กลุ่มนำนะทุกประเทศเป็นแบบหมดเสื้อขาวเยอะทุกประเทศอ่ะแต่มันจะมีกลุ่มนำคุณรู้ไหมมันจะมีกลุ่มนำกลุ่มนำแล้วอันนี้กลุ่มนำเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนซ้ายหรือขวาแล้วแต่นะกลุ่มนำกลุ่มนำคือคนที่มีอุดมเสื้อเหลืองเสื้อแดงอย่างเงี้ยนะคุณต้องทำให้สอกสีรวมกันคือวันนี้ปัญหาหลักคือว่าไม่ใช่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลปัญหาหลักคือมึงจะขึ้นไปนั่งเป็นรัฐบาลได้ยังไงโดยนิ่งๆสงบสัก4-5 ปีทำยังไงเข้าใจไหมนะไม่ใช่ว่ามึงขึ้นไปนั่งนั่งกันถล่มไอ้นี่ขึ้นไปนั่งกันถล่มถ้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปพูดว่าใครเป็นรัฐบาลเอาว่าจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงก่อนดีกว่าประเทศไทยเราจะเข้าสู่ระบบที่เป็นการเมืองและเดินหน้าไปได้โดยไม่ต้องทะเลาะ กันยังไงนี่คือเป้าหมายแรกนะก่อนที่จะเลือกว่าใครเป็นรัฐบาลหมายความว่าเป้าหมายของทหารมันวางไว้อย่างนี้หรือว่ามันควรจะเป็นแบบนี้พี่หรือยังไงฮะเป้าหมายหลักของทหารเลยครับไม่ใช่ทหารหรือใครวันนี้ผมบอกให้เรามันก็แบ่งมานานแล้วเนี่ยทหารใช่ไหมมันก็เดินหน้ามา2 ปีแล้วเนี่ยทหารมันจะใช้อำนาจกดขี่ดูว่าได้ผลไหม2 ปีแล้วเป็นไงแล้วก็เห็นแล้วนะมันลองมาทุกดอกแล้วอ่ะสุดท้ายถามความจริงไหมเออมาถามความจริงดีกว่ามาพูดความจริงเหรอที่คุณพยายามจะทำมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเช็คกำลังอำนาจทหารจะยืนหยัดในที่สุดมันก็ตกมาที่คำถามผมนี่แหละว่าจะทำยังไงให้แผ่นดินให้สงบให้มันราบเรียบให้มันนะฮะอย่าเพิ่งพูดถึงมึงถึงกูเลยวันนี้เอาแค่ว่านะทำไงให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วไม่มีการต่อต้านคือทำไงให้เหลืองกับแดงนะให้มันอยู่กันได้ในที่สุดเมื่อเขาในที่สุดเขาปฏิเสธประชาธิปไตยมาตลอดเนี่ยนะโดยอำนาจนิยมของเขามันไม่ตอบโจทย์ไงเขาทำมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ลิ้มยังไงยิ่งทำยิ่งจนสุดท้ายนี่หมดเกียร์แล้วนี่หมดถ้าว่าหมากบนกระดานนี่เขาเดินจนนั่งอยู่จนหมดแล้วครับหมดหนักแล้วขุนโคลนมาเมื่อเรือไปหมดแล้วตอนนี้จากนี้คุณเอามีอะไรอีกฝั่งคุณอะเอาฝั่งมึงอะฝั่งอำนาจนิยมเนี่ยอะมึงมีอะไรอีกมีอะไรไหมหมดแล้วคุณดูดิมีใครอีกมีอะไรอีกจะเอาอะไรมาอีกหมดแล้วทีนี้แล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาถามใช่ไหมเออเอาไงวะมันไปไม่รอดมันก็ต้องหาทางแล้วตอนนี้ในที่สุดเจรจากับอาจจะได้เจรจาใช่ไหมฮะผมว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะแล้ววันนี้ดันมันไม่มีฐานน่ะนะครับหมดแล้วครับหมดหมากในกระดานแล้วใครบอกใครบอก
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกำลังชนะบอกมึงดูไม่เป็นแล้วมึงดูหมากรุกไม่เป็นแล้วมึงไปเล่นหมากฮอสไปครับนะฮะคือหมากรุกเนี่ยไม่ใช่ว่าถอยแล้วแพ้นะครับเข้าใจไหมบางทีเนี่ยนะโดนกินบางทีก็ข่าวล่าสุดอะพี่ที่มีของเยอรมันเนี่ยสภาของเยอรมันหรือเปล่าฮะที่ออกมาไม่เห็นชอบกับไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยฮะครับโอ้พูดแรงมากผมยังไม่ได้ดูเนื้อข่าวโดยละเอียดนะเพราะมันไม่เข้าประเด็นที่จะพูดเนี่ยผมว่าจะถามพี่โด่งเรื่องนี้พอดีเพราะว่ามันข่าวเรื่องนี้มันจริงใช่ไหมพี่ที่เขามีมติออกมาเป็นแบบเนี้ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก็รู้สึกจะจริงเพราะเป็นสำนักข่าวที่คอนเฟิร์มนะฮะแต่นี่โดยรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเพราะว่าข่าวมันลงมติชนแป๊บนึงรู้สึกว่าเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่เข้าไปดูเนื้อข่าวมันยืนยันข่าวต่างประเทศนะครับก็ค่อนข้างจะแต่เดี๋ยวไว้วันศุกร์นี่ถือว่าแรงนะพี่ถือว่าแรงในฐานะของรัฐสภาเลยนะใช่ไหมครับเพราะมันเป็นรัฐสภาเขาคือเข้าใจนะว่าขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคสช.วันนี้ทำกฎหมายระหว่างประเทศคือตอนนี้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่นี่คือเรื่องเดือดร้อนของเขาครับทุกประเทศเหมือนเราอะนะในบ้านฆาตกรน่ะมันไม่ใช่เรื่องเราหรอกถูกไหมในหมู่บ้านเรามีฆาตกรแต่กฎหมายนั่นฆาตกรไอ้นี่มันเรื่องยังเที่ยวเดินอยู่ในหมู่บ้านอะมันไม่ใช่เรื่องบ้านผมหรอกมันไม่ฆ่าคนในบ้านผมแต่กฎหมายว่าไอ้นี่มันผิดถูกไหมไอ้นี่มันผิดแล้วเดินอยู่แล้วมึงไงเนี่ยกฎหมายUNว่าไงเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนก็มองแล้วถามว่าเมืองไทยเนี่ยโลกทั้งใบมันเกี่ยวกันพันกันหมดแล้วคุณหนุ่มขนาดนี้ 7,000 กว่าล้านคนนะประชากรของโลกวันนี้เกินนะเกินกว่าที่โลกจะรับได้เนี่ยแล้วนะขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าพอดีนะมันเป็นการเชื่อมโยงถามว่าเขาเสือกอะไรกับเรามันเสือกสิครับอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวกันถ้าไปดูประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกันหมดอ่ะเกิดที่เมืองไทยเอาไม่เกี่ยวได้ไงในเมื่อเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันเดี๋ยวเมืองไทยล้มถูกไหมยูโรก็ลำบากมันมีหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนเมื่อก่อนประเทศมันอยู่ห่างๆกันเศรษฐกิจมันไม่เชื่อมกันนะเงินบาทก็หมุนอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้มันมีตลาดหุ้นโอ้ยเงินมันไปทั่วโลกเชื่อมกันหมดขนาดดูสิอังกฤษนะฮะอะไรหน่อยเดียวประชามติหน่อยเดียวโอ้โหมันล่วงกันทั้งโลกกินเงินหยวนเปลี่ยนค่าหน่อยเดียวไปกันหมดมันได้ล้วนไปทั้งโลกอ่ะนะฮะแล้วยิ่งวันนี้เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีเขาก็หวังว่ากำลังบริโภคในอาเซียนเนี่ยจะเป็นที่ระบายสินค้าของเขาฝรั่งนะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าที่เขาลงมติกันแบบนี้นะฮะคือเรื่องไอ้ประชามติของไทยเนี่ยนะครับว่ามันไม่เป็นธรรมไม่อะไรต่างๆเนี่ยคือถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมเขาแสดงออกชัดเจนขนาดนี้เลยหมายความว่ารัฐสภาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับผมอะที่รัฐสภาประเทศหนึ่งเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องไอ้กฎหมายของประเทศไทยที่กำลังจะออกเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าบอยคอตเขาไม่เอาเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นทางการเมืองนะถ้าผมมองอย่างนั้นนะฮะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกพี่เดี๋ยวผมขออ่านเนื้อความก่อนนะคุณหนุ่มยังไม่ได้อ่านจริงๆเลยครับได้ครับได้ฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ว่าผมก็วิจารณ์ไปเท่าที่ได้เห็นนะครับครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ดงมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ประยุทธ์มันบอกว่าถ้าร่างไม่ผ่านคือร่างไอ้นี้ตีตกเนี่ยมันจะร่างเองไอ้ประยุทธ์มันพูดเนี่ยฮะที่มันบอกว่ามันจะร่างเองเนี่ยมันตีลอยแล้วประยุทธ์วันนี้คุณรู้ไหมที่มันพูดมันทำอะไรสักอย่างคือคุณจะเห็นประยุทธ์วันนี้ทำอะไรไม่ได้มาจากรากไม่ได้มาจากการประชุมไม่ได้มาจากมตินะฮะวันนี้ประยุทธ์เหมือนมันทำอยู่คนเดียวอ่ะสังเกตไหมแล้วที่มันพูดอ่ะนักข่าวถามมันก็บอกมันพูดเล่นไงมันพูดไปงั้นอ่ะเนอะมั้ยครับมันไม่ได้จะล่างเองแต่ว่าเราดูอาการมันออกว่ามันไม่มีอะไรจะตอบแล้วหลายๆเรื่องมันก็พูดสวนทางกับไอ้ป้อมคือวันนี้เหมือนกับว่ามันเหลือคนเดียวก็ดูเรื่องสนช.แล้วเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังนะแล้ววันนี้ไอ้ป้อมมันหมุนไปไหนก็ไม่รู้ก็อย่างที่เคยพูดตั้งนานไอ้ประยุทธ์อ่ะเขาเอาขึ้นมาเป็นหนังหน้าไฟกับหนังหน้าไฟอ่ะสมบัติครบโง่แต่มัน ถึงมันคนลึกๆแล้วมันไม่กินนะครับนะลึกๆมันสู้ไอ้ป้อมในตัวแดกเลยตัวแดกและแจกจ่ายเห็นไหม
ครับส่วนไอ้คนโง่เนี่ยก็โดนออกมาข้างหน้านะภูมิใจมากนายกประเทศไทยโถเขาเอามึงขึ้นแต่แรงแกงไม่รู้เหรอเพราะการรับประหารครั้งใครก็รู้ว่าไอ้ห่ามันเสี่ยงขนาดไหนสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วก็นำมาจุดถึงถ้ามันหายขึ้นมาก็มึงก็รับไปตอนนี้ผมว่าประยุทธ์เองแม่งก็อารมณ์เสียนะครับหงุดหงิดฟาดงวงฟาดงาไปเรื่อยนั่นหมายความว่ามันวิเคราะห์แล้วมันเห็นแล้วว่ายังไงประชามติครั้งนี้ก็ไม่ผ่านโดยประชาชนครั้งเนี้ยไม่กล้าบอกอย่างนั้นนะคุณหนุ่มผมก็ไม่รู้แต่ว่าบอกจริงว่าจับกระแสอยู่อย่างที่บอกนะครับเล่าเท่าที่รู้เห็นเงาลางๆก็คือเรื่องของเจ๊หน่อยในเรื่องของการพักนะแล้วมันมีหลายอย่างครับของเจ๊หน่อยมันมีหลายอย่างที่เป็นมันมีเรื่องนี้เอาง่ายๆนะวันเกิดทักษิณเนี่ยเห็นไหมวันที่จะเนี่ยปลายเดือนนี้ใช่ไหมปลายเดือนกรกฎาถูกไหมทีนี้ปกติแกก็มาฮ่องกงมั่งอะไรมั่งนะแล้วปกติก่อนหน้านี้สสมันถ้าไปก็ต้องฝ่าดงตีนไปอ่ะครับเข้าใจป่ะต้องฝ่าดงตีนไปอ่ะนะฮะมันไม่ให้ไปหรอกแต่ปีนี้คสช.นะถึงกับแถลงบอกว่าไปได้ไม่ว่านะตอนนี้ให้ออกนอกประเทศได้แล้วนะไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าข่าวลือมันออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยเขายกเลิกแล้วบอกให้ไม่ต้องมานะครับซึ่งผมก็คิดอยู่ในใจตอนแรกก็คิดแล้วว่าอย่าเลยนะไม่ควรจะสร้างกระแสเวลานี้ไม่เหมาะนะครับไม่ครับแล้วสิ่งที่คุณทักษิณควรทำวันนี้คือถอยออกไปเราก็พูดตั้งแต่เรื่องปล่อยน้องนักศึกษาถูกไหมจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วที่ประกันนะสองคนคนไม่ให้ประกันสองคนนั้นเชื่อมที่พยายามเชื่อมโยงคุณโอ๊คในสุดสองคนเนี้ยนะก็โดนไม่ให้ประกันมานะทักษิณก็ทุกวันนี้ก็ถอยออกไปเพราะมันใกล้ประชามติด้วยผมเชื่อว่าผมจะถามพี่ช่วยไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรื่องมันแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขวัญชัยไพพนาที่ไปมอบตัวแล้วมันลิกาเนี่ยชื่ออะไรนะติ่งออกพูดว่าให้มามอบตัวเหมือนกับขวัญชัยไพพนาตัวอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจับมาเป็นประเด็นแล้วก็จี้ไปยังหลายๆคนประมาณนั้นนะครับอันนี้ความคิดพี่โด่งทำเองมั้งคุณไอ้ติ๊กมันก็หาเรื่องหาคะแนนมันน่ะจะไม่มีราคาแล้วนะไม่ให้ตัวเองตกกระแสคือคุณขวัญชัยเนี่ยแกคงมองแล้วอ่ะนะครับว่าแกคงก็หนีไปพักนึงใช่ไหมแล้วแกก็คงต้องคิดอ่ะเพราะคดีแกเป็นคดีอาญาเนอะมันไม่ใช่คดีการเมืองไม่ว่าการเมืองจะเป็นไงนะคดีมันก็ยังมีอายุความอยู่นั่นแหละนะครับแต่อย่างสมมติว่าแกคำสั่งคสช.ใช่ไหมเกิดชนะขึ้นมาคสช.ไปไอ้คำสั่งยกเลิกก็หมดปัญหามันก็ยกเลิกหมดแล้วครับเออแต่ว่าคดีอาญาของแกโดนอะไรอย่างมันไม่เกี่ยวกับการคดีประจักษ์นะครับใช่ก็ศาลตัดสินศาลไม่ใช่ศาลทหารใช่เหรอพี่เพราะถือว่าเรื่องนี้มันก็เป็นผลทางการเมืองเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ถ้ามองเรื่องหนองประจักษ์นะการปะทะกันที่หนองประจักษ์เนี่ยเขาไม่ได้มองมันเขามองทำร้ายร่างกายเขามองเป็นการพยายามฆ่านี่คุณครับมันเป็นเข้าข่ายคดีอาญาเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองสองคนปะทะกันอ่ะถูกไหมครับเราบอกว่าเป็นการเมืองไหมต้องถือแต่สุดท้ายมันก็คือศาลที่ตัดสินเนี่ยศาลไม่ใช่ศาลทหารศาลปกติเข้าใจไหมครับทีนี้ศาลตัดสินแล้วจะว่าไงก็แล้วแต่มันเป็นคดีอาญาไปจบแล้วเนี่ยนะศาลตัดสินแล้วไม่ว่าจะคสช.จะไปจะอยู่มันก็ยังอยู่นะมันไม่ยกเลิกคดีนี้มันยังอยู่ที่เดิมเออแกคงนึกแล้วว่าแกถอยไปเนี่ยแกจะหนีไปถึงเมื่อไหร่จริงไหมforever โอ้แกก็แก่แล้วเนาะอะไรเนาะทรัพย์สินที่อุดรก็มีเยอะแยะกูจะหนีไปแล้วกูก็ทำใจติดคุกแค่สองปีก็เอาตัวเบอร์ไม่ถึงด้วยไงนึกออกไหมเดี๋ยวก็มีนั่นแหละได้อภัยโทษหรือได้อะไรต่างๆอาจจะแค่ปีเดียวหรือ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยรับสารภาพใช่ไหมแล้วแกก็มีพรรคพวกโทรหากันได้นะช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วนึกทำใจวะตัดฟันไปก็แกก็เลยกลับมาไอ้นี่ไม่ใช่กระแสหลอกพี่ถ้าผมมองอันนี้ผมถามพี่ว่ามันไม่ใช่กระแสหลอกจากคสช.มาแล้วเพื่อที่จะอย่างที่พี่ขวัญชัยแกพูดนะฮะแกบอกว่าแกกลัวติดเชื้อในกระแสเลือดที่ใช้รัชวัฒน์เอามาอัมตอนเนี้ยนะฮะว่า
ว่าขวัญชัยเนี่ยติดกระแสติดเชื้อโรคในกระแสเลือดเนี่ยมาตั้งนานแล้วก็คือติดกระแสระบบทักษิณอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีการเน็บแนมของแทนราชวัตรออกมาด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะมันก็ไอ้ชัยราชวัตรเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปแล้วผมจะเอาอะไรมันมันผมว่ามันเลอะเทอะไปกันใหญ่มันไอ้ติดอลิกาเงี้ยผมไม่ให้ราคาเลยนะไอ้เติ่งมึงแล้วก็ที่ชัยราชวัตรเลยมันบ้าไปแล้วทีนี้ถามว่าขวัญชัยทำไมกลัวคือขวัญชัยก็โดนลอบยิงมาครั้งเออใช่มั้ยครับครับแต่ว่าขวัญชัยเข้าไปเหอะงวดนี้มันไม่เหมือนกันคราวนั้นที่เขาลอบยิงคุณนึงเขาก็จะทำรัฐทหารเขาต้องตัดกำลังนะไอทหารมันต้องมั่นใจว่าเสื้อแดงจะไม่ลุกคือเสื้อแดงอีสานทีนี้ใครทำเอาหน้ากันได้มันก็ทำกันไปไพบูลย์ก็ว่ากันไปงานนั้นนะครับพิสูจน์ตัวเองนะว่าขวัญชัยก็เลยเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้ไม่มีใครเขาไปฆ่าแกหรอกฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรนะในเวลานี้ใช่ไหมฆ่าไปแล้วจะลำบากวันนี้เวลาบอกเลยว่าเวลามันเริ่มจะเห็นความปลองดองเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยสัญญาณสัญญาณอย่างนี้นะครับเพราะผมเห็นอะไรครับแม่ทัพภาคที่สามแม่ทัพภาคที่สองจูงมือไปตลอดทางอย่างเงี้ยนะครับให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะใช่ไหมฮะแม่ทัพภาคที่สามจะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ที่จูงมือพี่ขวัญแกมาถึงกรุงเทพเลยฮะที่นั่งรถคันเดียวกันด้วยก็เป็นทหารที่แกเชื่อใจไว้นั่นแหละใช่ไหมครับน่าจะประมาณก็อย่ามองว่าใส่เครื่องแบบแล้วมันจะเป็นฝ่ายล้วนทั้งหมดฝ่ายวันนี้หลายคนก็เป็นทหารก็จำใจอย่างที่บอกก็คือวันนี้เขาไม่สู้หลายคนนะแล้วที่นั่งฟังอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่สู้นะอยากออกแต่ว่าเอายังอ่ะเลยทหารเหมือนกันนะก็รออยู่ว่าจังหวะมันเมื่อไหร่นะเขายังคือผมก็เป็นอย่างงี้ผมกำลังมองไปอย่างนี้พี่ผมก็ยังกำลังมองในส่วนของการเจรจาที่พี่บอกว่าการเมืองขั้วที่3เมื่อกี้เนี่ยผมกำลังมองเชื่อมโยงไปว่าการที่ให้พี่ขวัญชัยเนี่ยมามอบตัวนั่นมีต้องมีการยืนยันอย่างชัดเจนจากนายทหารที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เพื่อที่จะให้มันดูผ่อนหนักเป็นเบาลงนะครับในส่วนของเสื้อแดงหรือว่ามันอาจจะมีการคุยกันอะไรยังไงผมไม่รู้นะเกี่ยวกับตรงนี้แต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับทำให้สถานการณ์มันเบาลงแล้วโดยเฉพาะพี่ขวัญชัยแกหนุ่มวันนี้นะเกี่ยวไหมเรื่องขวัญชัยวันนี้มันไม่ได้อยู่ในกระดานไม่อยู่ในกระแสทิศทางการเมืองครับครับขวัญชัยเขาออกไปนานแล้วตั้งแต่คสช.ขึ้นมาแกก็ลดบทบาทครับบอกแกเป็นตัวเป้าเลยแกก็เล็งอะไรก็แล้วแต่นะแกก็เอาตัวรอดไปในช่วงเวลานั้นนะครับครับนี่เหมือนกับหมากโดนกินไปแล้วอ่ะหนุ่มอ๋อครับครับเข้าใจละเราจะไปดูเลยผมก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรมันอยู่นอกกระดานทีนี้ปัจจัยครับปัจจัยหลักอีกอันนึงที่ต้องอันนี้ต้องถามไม่ได้เรื่องของการที่จะต้องปิดพีทีวีจะต้องปิดอีกรอบนึงก็ปิดไม่ได้สุดท้ายเห็นไหมก็เห็นเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะจอดำอีกแล้วจากคำสั่งศาลเพราะว่าไปจะขัดคำสั่งศาลปกครองก็เอาก็ลองดูเอาใครจะเอาแล้วก็อย่าลืมว่าศาลมันวันนี้ก็ยังคุมไม่ได้ทหารนั่นน่ะใช่ไหมเพราะวันนี้ศาลก็ตัดสินให้เขาแต่เนี้ยผมบอกให้ไอ้ตัวเนี้ยที่เรากำลังจะเจอขั้วที่3กำลังฟองดองกันอยู่เวลาเนี้ยครับครับฝั่งนึงก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลคืออำมาตย์เก่ามันจะยังไงนะถ้าเป็นดอกข้าเนี่ยมันจะลงเอยยังไงแต่มันไม่ลงตัวไงเนี่ยนะมันจะแตกหักกันตรงคุณหนุ่มเคยถามว่าจะมีสงครามการเมืองไหมขนาดอิรักไม่ถึงอิรักหรอกแต่ถ้าวันยิงกันมั่งเนี่ยนะยิงกันมั่งแบบว่าต้องเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะมีได้อาจจะมีได้แต่ให้แบบว่าสงครามอิรักฉะนั้นไม่มีอ่ะมันใหญ่ไปเอาแค่น้องๆ14ตุลาอย่างนี้ได้ไหมพี่เกิดใหญ่กว่านั้นนะ35พฤษภาไอปี35พฤษภาใหญ่กว่าครั้งที่คุณเคยเจอมาก็แล้วกันใหญ่กว่าทุกครั้งใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะยิงกันแบบบ้านเมืองเล็กเทอะไรอย่างนี้ลงอิรักธรรมชาติไทยธรรมชาติเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับคนไทยคือว่ามันก็น่าจะจบได้แต่ว่ามันแต่พี่โด่งคิดว่ามันน่าจะมีเกิดขึ้น
เชื่อเลยอ่ะ 85% มันต้องจบกันด้วยการยิงกันเนี่ยด้วยเรื่องปากครับใช่เพราะตอนนี้มันสามขั้วคือวันนี้คุณดูก่อนว่าไม่ได้แล้วเออคือวันนี้สามขั้วเนี่ยเอาขั้ว1กับ2คุยกันได้เอา3ไม่ยอมครับถูกไหมคือมันคุณเคยเห็นศึกคืนเคยได้ยินศึกเรื่องสามก๊กใช่ไหมล่ะทำไมสามก๊กยืดเยื้อยาวนานลบกันยืดเยื้อยาวนานไม่จบไม่สิ้นเป็นร้อยปีกี่ปีเยอะยาวนานเพราะอะไรมันไม่ลงเพราะมันสามขั้วปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ดีกันนี่ไอ้นี่ไม่ยอมไอ้นี่ดีกันนี่ไอ้นี่ไม่ยอมมันเป็นแบบเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมฮะมันต้องมีการล่มสลายสักขั้วหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการล่มสลายเนี่ยมันจะเป็นไหนนะครับพอขั้วนั้นแล้วการล่มสลายเนี่ยมันต้องมีการเสียเลือดเนื้อไหมมันก็ต้องมีใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับสามก๊กที่เล่าปี่โดนก่อนเลยก็คือจกก๊กเนี่ยพอจกก๊กล่มสลายเนี่ยนะครับของอีกสองก๊กที่เหลือเนี่ยก็ซัดกันเองมันจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่ในสุดจริงๆมันคุยกันมันก็รู้เรื่องนะมันก็ซัดกันในสุดทางครับจนมาทีหลังมาเป็นซูมาอี้ขึ้นมาประมาณนั้นน่ะนะคือมันจะต้องเหลืออย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็ทั้งสองคนมาซัดกันเองตรงๆถ้าซัดก็ซัดถ้าเจรจาก็เจรจานะครับแต่จะให้แบบสามก๊กมาเจรจากันลงตัวทั้งสามอันเนี่ยลำบากไปไม่ได้นะยกเว้นคือตอนนี้ครับยกเว้นอย่างยกตัวอย่างเขมรนะตอนนั้นก็มีสามฝ่ายใช่แต่ในที่สุดมันต้องมีตาอยู่มานะก็มีเวียดนามมาจัดการให้นะได้คืออันนี้พี่ดงมันเป็นไปได้ไหมที่อเมริกาหรือยุโรปหรือประเทศแต่ประเทศเนี้ยจะเข้ามาเป็นตัวไก่เกลี่ยมาเป็นตัวขี้คลายเป็นไปได้ไหมคือมันจะมาต่อเมื่อเราตีกันแล้วอ่ะหมายความว่าเกิดสงครามกลางเมืองย่อมย่อมแล้วเขาต้องชิบหายไปแล้วมันก็จะมาอ๋อครับครับมันต้องเกิดขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี่มันถึงจะเกิดเห็นผลที่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงได้อย่างเต็มที่เอากำลังทหารเข้ามาหรือเพื่อเข้ามาเจรจาสงบศึกอะไรต่างๆนานามันจะต้องถึงคือมันมีกฎหมายระหว่างประเทศคุณหนุ่มอยู่ดีมันเข้ามาไม่ได้มันต้องเป็นการร้องเป็นเงื่อนไขทาง UN ก็มีอยู่ครับเงื่อนไขเงี้ยอยู่ดีมันจะมาก็กลายเป็นละเมิดอธิปไตยไทยนะมันเข้ามาไม่ได้กฎหมายระหว่างประเทศทุกวันนี้มันกฎหมายต่างประเทศมันเข้มข้นขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับมันเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ปี552เนี่ยนะฮะที่เราไปเซ็นหลายฉบับเลยนะนะครับหลายฉบับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ไม่เซ็นนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการแปลงที่ประยุทธ์มันไปไม่เป็นทุกวันนี้เพราะไปเซ็นเอาไว้นั่นแหละนะครับเนี่ยที่ต่างประเทศก็บีบมา UN ต้องเพราะเราไปเซ็นคือกฎหมายระหว่างประเทศถ้าคุณไม่เซ็นไม่เป็นไรคุณไม่ให้สถาบันถือว่าคุณไม่ได้เข้าร่วมไม่รับกฎหมายนี้ไม่เป็นไรแต่เซ็นรับปุ๊บก็เท่ากับว่าคุณรับกฎหมายนี้แล้วคุณมาทำรัฐประหารอะไรนี้คนที่เขาเป็น UN เนี่ยเขาลำบากประเทศไหนเขาก็ถามอ้าวทำไมหานี่ทำไมทำเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกฎหมายภายในประเทศที่มีตำรวจมาจับแบบนั้นไม่มีเพราะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการบอยคอตอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปตามระดับแต่ตอนนี้ว่าเมืองไทยเนี่ยเขาดูเขาปล่อยเพราะเขาเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เขาก็มองเราไม่นานนะเอางี้ไม่นานกว่านี้เท่าไหร่คงไม่ปานปลายไปเยอะขนาดอิรักอะไรขนาดซีเรียคงไม่ใช่แต่ว่า UN นี่ก็ที่โด่งประเมินฮะ UN เนี่ยก็ที่โด่งประเมินเวลาขนาดไหนหมายถึงว่าอะไรนับจากนี้ต่อไปเนี่ยครับนับจากนี้ต่อไปเนี่ยที่จะเกิดเรื่องหรือว่าที่จะไปนำไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยพี่โด่งคิดว่าประเมินเวลาเนี่ยมันประมาณปี2ปี5ปี10ปีหรือเปล่าประมาณหมายถึงตรงนี้มันคืออะไรคือเราเป็นอย่างฝรั่งเลยเหรอหรือว่าเอาแค่ว่าเริ่มถ้าค่ายุคคสช.ผมว่าปีนี้แหละปีนี้รู้เรื่องปีนี้แหละยุคคสช.นะแต่หลังจากหลังจากนี้เนี่ยครับมันหมดยุคคสช.แล้วจะเป็นยุคอะไรต่อจะเป็นอะไรต่อนะเราผ่านยุคไอ้ลิ้มมาแล้วนะเข้ายุคยิ่งรักยุคทักษิณสมัยนั้นสมัครนั่นยุคทักษิณสมัครนั่นชุดเดียวนะชุดแรกทักษิณเลยก็เป็นไอ้ลิ้มมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนมากี่และตอนนี้คสช.ก็กำลังจะหมดอายุก็คิดว่าคงไม่7สิงหาคมเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันนะประชามติไม่ผ่านแล้วเบื่อคสช.มันอาจจะโอเคลาออกนะฮะร่างกฎหมายไปใน3เดือน
นี่กฎหมายฉบับไหนก็ต้องคุยกันนะต้องคุยกันกับพวกเขาหมายความว่ามันจะต้องนิรโทษกรรมตัวเองก่อนให้เรียบร้อยอยู่ในกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือฉบับไหนก็แล้วแต่ที่มันออกมามันถึงจะปล่อยมือได้เรื่องนี้ก็ไม่รู้มันนะอันนี้มันก็อยู่ที่ข้อที่มันจะตกลงไงใช่ไหมครับนะก็ถือว่าเรื่องนี้ใช่ไหมมันไปไม่ได้แล้วไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับนี้ผ่านมันก็ยุ่งผมว่าไปไม่ได้เพราะต่างชาติอย่างเงี้ยเยอรมันก็พูดมันอย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยมันผ่านไม่ได้ไงครับพี่โด่งฮะในกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันลงละก็คือว่ามันไปไม่ไหวมันไม่ผ่านมันคือประชาธิปไตยไม่ผ่านประชาชนแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันจะยืดไปได้ไปหน่อยก็คือแค่ร่างกฎหมายแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งถูกไหมฮะมันจะกลับไปสู่การเลือกตั้งแล้วมันก็ลอยตัวของมันไปอย่างนี้เหมือนสุจินดาคาบยูนใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องถึงบอกว่าอยู่เราตกลงกันนะแต่มีโอกาสนะตอนนี้ผมมองแล้วว่าทิศทางมันมีโอกาสที่มันจะไปสักง่ายๆอ่ะประชามติไม่ผ่านก็เอานี่มันไม่ได้อยู่กสช.เดียวมันอยู่ที่ไอ้กลุ่มที่สนับสนุนด้วยนะอยู่เบื้องหลังด้วยว่าเอายังไงตรงนี้แต่กสช.เนี่ยถือว่าก็เป็นตัวสำคัญตัวสำคัญคือไอ้ป้อมน่ะตัวดีไอ้ประยุทธ์ไม่มีอะไรหรอกนะครับไอ้ป้อมน่ะถ้าป้อมยื่นไมตรีกับพรรคไปแล้วยื่นไมตรีกับนักการเมืองไปแล้วหรืออาจจะไปอยู่เบื้องหลังว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยพวกมึงต้องช่วยกูนะทำสัญญากันทำอะไรคุยกันไว้อย่างดีแล้วเนี่ยป้อมเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่คนที่จะมีปัญหาก็คือไอ้ตู่คนเดียวที่มันจะถูกโยนความผิดไปที่มันคนเดียวแต่ว่าป้อมตอนเนี้ยใช้วิธีผูกมิตรกับนักการเมืองผมมองดูอาการหลายๆอย่างที่มันสวนทางกับไอ้ตู่ทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการที่เจ๊หน่อยจะประชุมหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือดูมันลื่นไหลแต่ทางไอ้ตู่เนี่ยไอ้ตูบเนี่ยก็ฟาดงวงฟาดงาอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้มันอารมณ์เสียอะไรทุกวันขนาดนั้นผมเลยมองว่าตอนนี้คนในรัฐบาลเองก็ไม่เอื้อมละอากับมันแล้วล่ะคือมันก็แม่งดื้อรั้นกันทุลังควายถึกควายทุยมันไปเรื่อย เขาก็เตือนเรื่องเป็นนายกพูดจาอะไรมันก็ไม่เคยทำได้ทุกวันนี้ก็ว่าเบื่อตามันครับผบ.ผบ.ทอ.ผบ.ผบ.ทบ.อะไรฮะผบ.ทอ.พี่ก็คือทหารอากาศกับทหารเรือเนี่ยทอ.ร.เนี่ยคือสองคนนี้ไม่มีบทบาทเลยใช่ไหมพี่ในสถานการณ์แบบนี้เขาหรือว่ามันอยู่ที่บุรพาพยัคฆ์อย่างเดียวใช่มันอยู่ที่กองทัพบกแล้วครับตัวหลักคืออันนี้มันเป็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะฮะเพียงแต่แค่ว่าทออทอรอก็อย่าเสือกขวางก็แล้วกันพอแล้วมึงไม่ร่วมยังไม่ได้ยังไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าเขาร่วมก็ดีก็ได้กินผลประโยชน์กันไปใช่ไหมครับมันก็จำเป็นต้องร่วมมีกำลังเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยไอทออกับทอรอนี่คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนกับลูกเมียน้อยทำนองนั้นนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะก็คือว่าทางบูรพาพยัพเนี่ยทหารบกคุมหมดเลยถูกไหมครับทุกที่ทุกพื้นที่ทุกแทบจะเรียกง่ายๆว่าทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปนะขณะนี้ที่กุมอำนาจอยู่ของคสช.เนี่ยผมจะถามพี่ดงว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมในการปฏิวัติซ้อนถ้าหากกรณีนะครับกรณีของประชามติไม่ผ่านเนี่ยแล้วมันเป๋หรือมันเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่คนกลุ่มมีใช่ไหมฮะครับก็ไอ้ป้อมปฏิวัติซ้อนไหมใครหรอกป้อมครับถ้าทำอย่างนี้มันจะมีผลอะไรพี่ดงอธิบายตรงนี้หนึ่งคือถามว่าถ้ามันทำรัฐประหารเนี่ยมันรัฐประหารด้วยสาเหตุอะไรถ้ามันจะซ้อนนะฮะครับในกรณีนี้อ้าวสมมติถ้าซ้อนก่อนหน้านี้ถ้ามันจะทำก่อนประชามติก็ต้องหาเรื่องขึ้นมาครับหาเรื่องขึ้นมาไม่ยากหรอกสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายอะไรก็ว่าไปนะหรือว่าประชามติโอ้โหขอร้องเลยธรรมกายอย่าไปลุยถ้ามึงลุยนะมึงเละบอกง่ายแต่แล้วมันทำอะไรไม่ได้ธรรมกายผมบอกให้ต่อให้ม.44ไม่กล้าขู่พูดไปงั้นแหละแต่ในที่สุดมันเป็นโจทย์ที่แบบมันไม่ใช่โจทย์ของคสช.มันเป็นโจทย์ของห้องกระจกวัดประวรนู่นลงมาครับอมาตย์อมาตย์รุ่นอมาตย์ไหนเข้ามาในทางคนนี้ไม่รู้มันใหม่หรือเก่าไม่รู้นะแต่มันก็มาสายก็บัดอย่างนั้นนะทีนี้มันเป็นโจทย์แบบเนี้ยสั่งโจทย์มาแม่งให้ไปปีนเขาวัตสุเมรุเนี่ยตายห่ากันพอดีแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่ผมถามพี่โดมเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากจะได้ให้พี่น้องเราเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยแม่งสอแววแล้วเว้ยให้สอแววที่จะมันจะทำปฏิวัติซ้อนหรือเห็นอาการอะไรบ้างครับคือสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปได้หมดอย่างที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดว่าก่อนหรือตื้อประชามติไม่ผ่านก็เป็นไปได้นะครับครับแต่ในสุดเป้าหมายขนาดนี้ไอ้ตู่ระวังให้ดีเถอะนะไอ้ตู่เนี่ยก็คือยึดอำนาจของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาส่วนทหารสายอื่นเนี่ยมองไม่เห็นนะทหารสายอื่นเนี่ยจะมีก็ประชาชนต้องออกก่อนประชาชนไม่ออกก็ไม่มีเพราะอะไรทหารเหล่านี้เขาทำก็ต้องมีที่ยันครับเข้าใจไหมเหมือนกับว่าผมเนี่ยผมจะลาออกจากบริษัทนึงผมต้องมีอีกบริษัทนึงไปอยู่ก่อนรับเออได้บริษัทเนี่ยประชาชนก็ไม่จัดตั้งกูหักไปแล้วกูไปอยู่ไหนอ่ะเข้าใจไหมครับคือประชาชนเนี่ยเป็นอำนาจอย่างหนึ่งคุณหนุ่มในประเทศไทยเป็นอำนาจโดยชอบธรรมอยู่แล้วนะฮะที่คุณจะอ้างอิงในการใช้คืออำนาจในประเทศไทยก็มีหลายอำนาจนะครับก็มีอำนาจที่ถ่วงดูกันอยู่อำนาจประชาชนเป็นอำนาจอย่างหนึ่งที่คุณจะใช้เป็นความชอบธรรมแล้วถามจริงนะอำนาจประชาชนเป็นความชอบธรรมที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะคือถ้าประชาชนออกมาแล้วทหารปุ๊บขึ้นมาโค่นล้มไอ้พวกนี้นะเขามีความชอบธรรมทันทีใช่เข้าใจไหมมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าไอ้คุณที่หวังว่าแหมทหารจะออกมาเองแล้วก็ไอ้แล้วมันคิดหรอกเพราะมันตอนเนี้ยไอ้เบิกอาวุธอะไรเนี่ยมันคุมไม่หมดก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมก็มองไม่เห็นว่าขั้วไหนจะมีถ้ามีก็อาจจะลึกลับจนเรามองไม่เห็นนะครับหมายความว่าคือที่ผมกำลังมองอยู่ในพี่ก็คือว่าสมมติว่าไอ้อามาดข้างบนเนี่ยต้องการจัดการกับประยุทธ์ละแล้วเห็นว่าถ้าประชามติครั้งนี้แพ้มันต้องหาแพ้รับบาปเอาล่ะแน่ๆเป็นประยุทธ์เป็นคสช.เนี่ยจะต้องรับบาปโดยเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะแบบแทรกแซงเฮ้ยสั่งการลงไปเลยว่ามีคำสั่งแบบอำมาตย์สูงสุดสั่งมาว่าเฮ้ยปฏิวัติไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาทุกอย่างก็คือว่าเปลี่ยนเคลียร์ใหม่หมดอะไรทำนองเนี้ยสั่งเองหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้พี่ครับบวิเคราะห์มันตั้งนานแล้วไอ้ตัวเนี้ยว่ามันมี2ก๊อกนะในการวางหมากเนี่ยนะฮะเพราะอำนาจที่แท้จริงมันอยู่ที่ไอ้ป้อมไอ้ประยุทธ์ก็แค่ออกไปใช่ไหมเสียก็เปลี่ยนหายใจได้อีกเพื่อเอาสมมติผมรับประหารตอนนี้นะทหารชุดใหม่ขึ้นมาเอาก็เริ่มใหม่หมดนะถูกไหมครับก็อยู่ได้อีกเพื่อใช่ไหมใช่ใช่ผมถามประชาชนลูกใช่ไหมก็เริ่มกันใหม่พรรคการเมืองเป็นไงโอเคพรรคการเมืองเขารอได้ครับแล้วหลักๆวันนี้ไม่ใช่ประชาชนหลักๆคือพรรคการเมืองวันนี้เอาไม่เอานะตัวหลักสำคัญเลยประชาชนไม่รวมกันเลยมันไม่มีพลังเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคการเมืองเป็นตัวหลักนะแล้วพรรคการเมืองเนี่ยพูดว่าไม่เป็นไรขออย่าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็แล้วกันคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันรับไม่ได้ครับมันเป็นเกมที่เล่นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้เล่นเลยไม่มีใครก็เอาหรอกคนพรรคการเมืองไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าพรรคการเมืองรอได้ไหมรอได้เอ้าทหารขึ้นมาแล้วประหารกันเองเอ้าร่างใหม่พวกพรรคมึงก็รอครับครับเข้าใจไหมมันก็ร่างกันไปอีกครับแล้วนี่ก็ต้องถามประชาชนคุณไหวไหมใช่ไหมพรรคมึงเขาไหวอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนเลยหรอกคุณครับรอได้ถึงก็ไม่ต้องห่วงแกหรอกแกนู่นไปเห็นไหมครับเห็นแล้วไปหุ้นไปไงฮะไปเปิดกิจการใหม่หุ้นเอาหุ้นใหม่เนี่ยเป็นหุ้นการสื่อสารที่อังกฤษสำคัญทีเดียวนะเทมาเซกด้วยสิใช่ไหมฮะแล้วก็หุ้นกับเทมาเซกมีเทมาเซกคือไม่ใช่เทมาเซกโดยตรงเป็นบริษัทนอมินีของเทมาเซกนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแต่ว่าการเปิดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยโดยใช้ชื่อเทมาเซกเนี่ยโดยใช้เครือข่ายของเทมาเซกเนี่ยมันเท่ากับเปิดตัวชัดเจนว่าผมถามจริงๆที่พี่ดงอันนี้ผมข้องใจมานานนะเทมาเซกนี่จริงๆนี่มันเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์ใช่ไหมเป็นบริษัทของรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์หรือเปล่าครับใช่แล้วทำไมถึงต้องสนับสนุนหรือร่วมทุนกับพันตำรวจโทดร.ทักษิณขนาดนี้ไม่ใช่เทมาเซกเนี่ยรัฐวิสาหกิจมันไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทของรัฐนะมันเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีรัฐถือหุ้นอยู่ครึ่งนึงถูกไหมอีกครึ่งนึงก็เหมือนเอกชนเหมือนปตท.เหมือนคล้ายปตท.ประมาณนี้นะลักษณะนั้นมันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแบบการไฟฟ้าของเรานะไอ้อย่างนั้นมีเจ๊งนะนี่มันเป็นลักษณะการถือหุ้นและเทมาเซกก็ขายหุ้นนะไม่ใช่ว่าปิดนะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นก็ทำธุรกิจปกติแหละนะครับก็เหมือนงานเพียงแต่ว่ารัฐบาลสิงคโปร์ถือไว้ 51% เท่านั้นเองส่วนอีก 40% กว่า 49ไปดูใครมั่งก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็อย่าลืมว่าเป็นพันธมิตรที่ดีเสมอนะสิงคโปร์กับเราเนี่ยใช่ไหมครับตั้งแต่ไหนครับแล้วครับเป็นพันธมิตรที่ดีกับยิงฝ่ายอามาดด้วยนะฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะฝ่ายอามาดด้วยนะก็มีส่วนคือผมคือหลายคนมองว่าเทมาเซกเนี่ยมันคือของอามาดไม่ใช่เหรอเทมาเซกเนี่ยมันคือหรือบางคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่คือผมงงว่าบางคนก็โจมตีว่าไอ้เทมาเซกเนี่ยมันคือทุนของอามาดใหญ่ของประเทศไทยที่มันไปถือครองเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะผมจริงๆไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรมันใครจะสามารถวิเคราะห์แล้วชี้ได้ว่าจริงๆเทมาเซกเนี่ยมันเป็นของสิงคโปร์แท้ๆหรือมันไม่ใช่หรือเพราะมีกระแสข่าวมาว่ามันเป็นของอามาดเหมือนปตท.เนี่ยนะรัฐบาลก็หุ้นอยู่ 50% ใช่มั้ยที่เหลือใครมาซื้อกองทุนอะไรมาซื้อก็ว่าไปนะมันก็มีกองทุนมาซื้อเหมือนกันแล้วก็คนก็เห็นชื่อกองทุนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับครับครับก็คือใครก็ได้เนาะครับเอาเป็นว่าผมว่าถ้าใหญ่อาจจะไปซื้อตรงนั้นสัก 10% 20% ก็ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมพูดเทมาเซกเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือเป็นCentric นะเป็นบริษัทCentric ซึ่งเป็นบริษัทที่เทมาเซกไปลงทุนอยู่ในนั้นไม่ใช่เทมาครับครับก็เอาละเหมือนกันเลยครับการค้าการลบไม่มีก็นะฮะไม่มีศัตรูไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรนะฮะครับอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับมันก็หมุนเวียนกันไปทางการเมืองเวลาเหลืออยู่นะครับพี่ประมาณ15 นาทีคุณลุงผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเราวนไปไหนไม่รู้อันนี้ฮะเรื่องสำคัญเรื่องตั้งสังฆราชเราไม่ได้คุยเลยนี่แหละฮะนี่นะฮะจะเข้าแล้วยาวด้วยจะเข้าเรื่องนี้แล้วครับเรื่องคุณนานก็เจอไหมพี่ประเด็นนี้ครับการตั้งสังฆราชเนี่ยนะครับสรุปแบบนี้ไอ้ตู่จะเป็นยังไงเรื่องบรรลัยเนี่ยก็คือว่ากฤษฎีกาก็ตีความมาว่าเป็นอำนาจนะฮะของมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งสังฆราชซึ่งก็สมควรนะเพราะถามจริงนะผมบอกว่าถ้าผมตีความว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งสังฆราชเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสังฆราชเนี่ยเขาเทียบเคียงในหลวงนะครับเขาเป็นประมุขแห่งสงฆ์คุณกล้าตั้งในหลวงจริงไหมคุณกล้าตั้งสังฆราชเหรอนายกอ่ะจริงไหมแต่สำหรับมหาเถรสมาคมเนี่ยไม่ใช่มีใครตั้งนะคือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าประชาสามัคคีกันอ่ะคือเป็นมวลชนในการเชิดชูขึ้นมาอันเนี้ยนะก็มีส่วนนายกคนเดียวมันจะมีพลังโดยเฉพาะนายกที่มาจากการแต่งตั้งรัฐประหารด้วยเนี่ยนะคุณไม่มีหน้าไปแต่งตั้งสังฆราชหรอกนะไม่มีทางเพราะนั้นเอาตกลงสรุปแล้วตีความมาแบบนี้เนี่ยก็เห็นไหมว่าเดินหน้าแล้วนะก็คืออย่างที่ผมบอกเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไอ้ตู่มันจะแฮปปี้อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอยากจะให้ทำแล้วก็มีไอ้พวกที่มันอยากได้หน้านะก็รับจ็อบไปคนซวยก็ไอ้ตู่รับอีกงานเนี้ยหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นนายกสุดท้ายบ้านเมืองอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไพบูลย์นิติประวันไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วมันก็ส่อเรื่องนี้จะเอาหน้ากับนายนะเพราะว่านะไอ้มันก็มีคนชงเรื่องนี้อยากได้หน้าก็เอากันไปก็ยื่นกันให้ได้ทั้งเรื่องธรรมกายทั้งเรื่องการแต่งตั้งสังฆราชขณะนี้ก็ยังออกมาขัดขวางนะแต่สิ่งนี้ผมมองมันไม่ได้นำไปสู่นะมันไม่ใช่นำไปสู่ความเจริญของท่านเลยนะจริงๆคือคุณเล่นเรื่องนี้อยากจะยกตัวอย่างที่เวียดนามให้คุณฟังฮะครับอย่างไอ้ไพบูลย์ก็ยังจะย้ำอยู่นั่นน่ะทั้งๆที่ไอ้ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยมันไม่ใช่คนดีหายเหวมาจากไหนเลยนะประวัติชีวิตมันก็มีเมียโกงที่ดินที่อะไรก็เยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่คนดีมานั่งพอสังฆราชดีไม่พอดูมันพูดดิเราหน้าที่ไหนไปบอกสังฆราชดีไม่พอมึงอย่างมึงอ่ะเหรอเป็นคนกำหนดว่าอะไรดีไม่ดีอย่างสมเด็จช่วงเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี่เรื่องที่มันติดกันอยู่เนี่ยนะคือหนึ่งMercedes Benz ของเขารถเก่าเนี่ยนะฮะครับเป็นชื่อสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ครอบครองก็จริงมันนำเข้าผิดกฎหมายขอโทษนั้นในลักษณะนี้เอาคุณหนุ่มสมมติว่าคุณไปซื้อมารถคันนึงคุณนำเข้าเองไหมคุณไม่ได้นำเข้าเองครับคุณไปซื้อเอาบริษัทเอเจนซี่ครับเออ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนซื้อถูกไหมนำเข้าผิดกฎหมายมึงไม่เคยมึงก็ไปโจมตีมึงก็ไปเล่นงานบริษัทนำเข้าสิถูกเปล่าสมเด็จช่วงเป็นคนนำเข้าเหรอใช่ดูมันครับใช่ไหมเอายกตัวอย่างรถรถของไอ้ใครดาราที่มันอะไรอ่ะช่อโกงใช่ไหมครับรถอะไรเนี่ยของไอ้ประกรณ์ไอ้ประกรณ์ที่อะไรบอยประกรณ์อ่ะจำได้รถสปอร์ตคาร์มันเนี่ยรถท็อปคาร์มันเนี่ยนะครับคือเขาไปเจอไอ้ประกรณ์ก่อนเลยว่าไปเจอไอ้บริษัทที่มันโกงก่อนนะบริษัทโกงก่อนถึงได้เจอรถประกรณ์แล้วถึงไปหาประกรณ์ถูกไหมใช่ถูกครับไอ้นี่แม่งเริ่มจากสมเด็จช่วงแล้วไปหารถคือมึงไปหาเจตนามึงหาเรื่องเขาเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะนั่นมันผิดธรรมชาติเนี่ยนะแล้วก็อย่างเนี่ยก็ออกก็มาเนี่ยมันไอ้ไพบูลย์มันพูดมา4ข้อคือ1เรื่องรถ2คือเรื่องล่วงละเมิดพระธรรมวินัยนะคือยินดีในทรัพย์สินมันบอกว่าสมเด็จช่วงจ่ายเงิน1ล้านบาทเนี่ยให้กับอู่วิชาญเนี่ยถือว่าละเมิดพระธรรมไอ้บ้าคือสมเด็จช่วงเขาไม่ได้จ่ายเลยดามคือเขานั่งเป็นอะไรฮะเป็นเจ้าวาดใช่ไหมนะเจ้าวาดเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณไปให้พระไปวุ่นวายกับกิจการวัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ใช่เงินแกแต่แกเหมือนผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยใช่ไหมคุณลุงครับมันเงินผมไหมมันเงินบริษัทเข้าใจไหมแต่ผมมีหน้าที่ใช่ไหมเช็คเนี่ยออกในนามผมถูกครับแต่มันเซ็นในนามบริษัทมันเป็นทรัพย์สินผมเหรอผมกินเงินครับมึงงงอะไรบ้างเนี่ยไปบูนฮะแล้วไปบอกว่าพระแล้วโอ้ตายห่ามึงทำอย่างนี้ทั้งประเทศจับได้หมดเลยนะเจ้าวาดทุกวัดจ่ายค่าไฟก็โดนนะแบบเนี้ยคือผมก็งงว่าเอาล่ะการที่จะเอารถไปแปลงหรือเอารถไปทำสภาพให้มันดีเนี่ยผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปเพราะว่ามันทุกคนมันมีสิทธิ์นะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินนะมันผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินคือถ้าเอามาแล้วเอามาแล้วมันใช้งานไม่ได้หรือญาติโยมบริจาคมาหรือถวายมาอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าไปถามที่ญาติโยมสิใช่ไหมครับใช่ก็เนี่ยญาติโยมบริจาคไปกองกลางจะจ่ายค่าไฟให้ทำไงไม่มีใครจ่ายจะให้ทำไงกองอยู่งั้นนะดิก็ต้องให้เจ้าวาดเป็นคนถูกไหมเพราะเจ้าญาติเป็นคนรับผิดชอบเป็นกองกลางถูกไหมปัญญาอ่อนแล้วก็เรื่องแล้วก็อ้างเรื่องอะไรช่วยเหลือพระธรรมชโยในกรณีพระลิขิตสมเด็จสังฆราชขอโทษพระลิขิตสมเด็จสังฆราชเขียนไว้แบบนั้นมึงจะให้เขาทำยังไงไอ้ไปบูนนะนะมึงจะให้เขาฝืนลิขิตเหรอยังไงถูกแต่ละเรื่องนะฮะเอาผมก็เล่าให้ฟังนี้แต่นี่บอกว่าผมอยากจะเล่าเรื่องนี้วันนี้ทำกันบ้านมาเยอะมาสมควรนะโดนดงดิงเงียบเนี่ยไอ้เสียบเนี่ยนะฮะครับเรื่องของเวียดนามที่เกิดขึ้นนะครับได้เทียบเคียงประวัติศาสตร์เพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนมันเกิดจากทั่วโลกที่มันเกิดจากประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะคุณเห็นว่าสิ่งเขาเดินวันนี้แม้กระทั่งเรื่องสงเนี่ยเขากำลังเข็นกลุ่มเนี้ยอมาตย์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยไปไหนนะคุณอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันเกิดจากห้องกระจกถูกไหมแล้วห้องกระจกเนี่ยมันไม่ใช่อมาตย์ใหม่หรอกเข้าใจไหมครับคนเห็นเรื่องนี้ก็รู้อยู่นะเขาก็ว่ากันว่ามาจากห้องกระจกวัดบวรทีนี้ห้องเก็บวัดบวรนี่มันยังไงมันกลุ่มไหนอมาตย์ไหนอมาตย์ใหม่อมาตย์เก่าอมาตย์เก่าถูกไหมและไอ้พวกหาเนี่ยไอ้ไพบูลย์นิติตะวันไอ้ไพบูลย์ทุ่มฉายาไอ้พวกนี้มันบูรพาพยัคฆ์ไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นพวกมาแฝงว่ามันนั่งเลียกันไปนะฮะหากำไรเจ้านายก็วิ่งวุ่นทำเรื่องคสช.ไม่อยากยุ่งตั้งแต่แรกแต่ในที่สุดวันนี้มันเหมือนโดนเข็นโดนผลักนะอมาตย์ใหม่ก็หนีไม่พ้นโดนกระแสที่ผลักให้ไปชนกับเรื่องพระถามว่าไอเดียเนี่ยไอเดียที่ต้องการไปให้ชนเรื่องพระนี่มันมาจากไหนผมไปค้นในประวัติศาสตร์เนี่ยผมเจอเรื่องพระที่เวียดนามนะครับเป็นเรื่องของคือเรื่องนี้นะมันเป็นเผด็จการเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยหลายคนงงเพราะว่าศาสตร์เขาซับซ้อนมากนะกว่าเขาจะมาเป็นเวียดนามทุกวันนี้นะนะว่ามันมายังไงเพราะมันลบกันมาไม่รู้หลายรอบเลยนะหลักๆสำคัญคือหลังสงครามที่สองนะฝรั่งเศสสงครามโลกเนี่ยครั้งที่สองนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในโลกฝรั่งเศสเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะฝรั่งเศสแพ้สงครามเอ้ยไม่ใช่แพ้สงครามสิโดนเยอรมันยึดถูกไหม
เยอรมันยึดฝรั่งเศสก็อ่อนแอลงเวลานั้นญี่ปุ่นก็ได้โอกาสก็ยึดเวียดนามนะยกคนยึดเวียดนามเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งครับกษัตริย์เบาไดนะเชิดชูกษัตริย์เบาไวเป็นขุนเชิดของญี่ปุ่นนะก็เกิดโฮจิมินห์ขึ้นมาในเวลานั้นก็ได้จังหวะเลยโฮจิมินห์เนี่ยหาเวลาจะแหมจะโค่นฝรั่งเศสยังไงเนี่ยรออยู่นานแล้วพอเกิดสงครามโลกปุ๊บเนี่ยนะผู้สนับสนุนมาเลยพอญี่ปุ่นยึดเวียดนามใช่ไหมฝ่ายพันธมิตรก็สนับสนุนโฮจิมินห์โฮจิมินห์ก็เลยมีกำลังขึ้นมาสู้กับฝรั่งเศสสู้กับญี่ปุ่นนะจนในที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงครามนะโฮจิมินห์ก็ได้กำลังตรงนั้นแหละครับประกาศตั้งสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์แต่ขอโทษนะคนสนับสนุนโฮจิมินห์มันไม่ได้มีแค่จีนกับรัสเซียมันมีอเมริกามีอังกฤษด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นปรากฏโฮจิมินห์สถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ไอ้รัสเซียญี่ปุ่นมันเข้าสู่สงครามเย็นทีนี้สงครามโลกที่สองมันลบกันฝั่งเผด็จการใช่ไหมเผด็จการทหารกับฝ่ายโลกเสรีอันไลน์กับแอ็กซิสก็ลบกันในสุดตามตรงนั้นมันจบลงมันกลับกลายเป็นใหม่ฝ่ายอันไลน์หันมาลบกันเองด้วยลัทธินะครับกับทุนนิยมก็ลบกันเองก็กลายเป็นตรงนั้นกลายเป็นว่าโฮจิมินห์ก็ได้รับรัสเซียกับจีนก็สนับสนุนให้ตั้งสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์แต่ฝรั่งเศสอังกฤษมันจะยอมเหรอก็มันเคยสนับสนุนเวียดนามเหมือนกันไม่ยอมนะไปกลับไปดูเอาเบาไดมาอีกกษัตริย์เบาไดเอามาเชิดอีกนะก็เกิดกลายเป็นก็ไม่ลงตัวกันนะคุยกันไม่รู้เรื่องว่างั้นน่ะว่ามึงจะคอมมิวนิสต์หรือจะประชาธิปไตยดีทั้งที่ทั้งคู่สนับสนุนโฮจิมินห์มาทั้งคู่สุดท้ายไอ้รัสเซียกับจีนก็ได้โฮจิมินห์ไปอเมริกาอังกฤษเป็นตัวนำนะอเมริกายังไม่เท่าไหร่อังกฤษหนุนฝรั่งเศสกลับมาสนับสนุนจะเอาคืนจะเอาแผ่นดินคืนสนับสนุนกษัตริย์เบาไดขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นไส้งอนเป็นเวียดนามไปขึ้นมาเอาก็ลบกันนี่ครับทีนี้ถูกไหมว่าประเทศมันจะมีสองระบบไม่ได้มันก็ลบกันที่หมายห่วงในที่สุดแพ้ฝรั่งเศสไปแพ้ที่เดียนเบียนฟูไงนะฮะก็เจรจากันในที่สุดก็แบ่งเขตกันที่เส้นขนานที่17นะฮะแล้วก็ให้ลงประชามติมีประชามตินะให้คนเวียดนามจะเอาอะไรดีเอาคอมมิวนิสต์หรือจะประชาธิปไตยนะให้300วันให้ประชาชนเวียดนามไปคิดแล้วก็ให้ลงประชามติสุดท้ายไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละเป็นคนล่มประชามติเองเพราะดูท่าแล้วกูจะไปไม่รอดเพราะตอนนั้นกระแสเวียดกงมันมาแรงมากกระแสเนอะคนสู้ชาติอ่ะคนกู้ชาติจากฝรั่งเศสอ่ะถูกไหมใครอ่ะโฮจิมินห์อ่ะแรงเหลือเกินกษัตริย์เบาไดอ่ะเงาใครอ่ะเบาไดญี่ปุ่นมันชูมาสุดท้ายก็ในที่สุดก็กลายเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามนั่นศึกภายนอกมันเกิดขึ้นก็เวียดนามเหนือแต่นี้ก็มาพูดถึงเวียดใต้อย่างเดียวนี่เล่าเร็วๆนะเวียดนามใต้อย่างเดียวเวียดนามใต้กษัตริย์เบาไดเป็นกษัตริย์ถูกไหมนะทีนี้เกิดศึกภายในขึ้นเบาไดเนี่ยก็ต้องแต่งตั้งนะไปแต่งตั้งใครไม่แต่งตั้งไปแต่งตั้งโงดินเซียมขึ้นมาที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าที่บอกความสวยของโงดินเซียมไอ้โงดินเซียมเนี่ยก็แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้โงดินเซียมนี่มันเป็นใครมันเป็นคนยังไงวะมันเกลียดคอมมิวนิสต์มากนะเพราะพี่ชายมันเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเป็นคือตระกูลของโงดินเซียมเนี่ยเคยรับใช้ราชการฝรั่งเศสมาก่อนทั้งที่ตัวมันเองไม่เคยนิยมฝรั่งเศสและเป็นคนที่ชาตินิยมมากไม่ชอบฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ชอบโฮจิมินห์ด้วยคือไม่ชอบทั้งฝรั่งและไม่ชอบทั้งโฮจิมินห์นะเพราะว่าพี่ชายเนี่ยที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโดนคอมมิวนิสต์สังหารนะครับก็เลยเกลียดคอมมิวนิสต์แล้วเดียวกันก็ไม่ชอบฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ชอบเบาไดด้วยเพราะเบาไดเชิดของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นพอตั้งโงดินเซียมขึ้นมานะฮะโงดินเซียมก็นะตั้งสมเผด็จการเหมือนบ้านเรานะก็ตั้งกำลังโยกย้ายคนตัวเองเข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญอย่างที่ไอ้ป้อมไอ้ประยุทธ์มันกำลังทำเวลานี้ก็เหมือนกันโงดินเซียมก็ย้ายใครมันจะไว้ใจได้เท่าญาติพี่น้องตัวเองก็ย้ายพี่น้องมานั่งนะฮะสำคัญนั่งกันเต็มไปหมดนะสุดท้ายพอมีกำลังมากมายมหาศาลปั๊บทันทีครับเบาไดก็ชักไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสก็อ้าวเฮ้ยตายแล้วโงดินเซียมมึงนี่ไม่ดีแล้วนะฮะปรากฏว่าโงดินเซียมคุมไปหมดแล้วนะฮะมีก็มีเบาไดก็พยายามจะให้เบาไดนี่คุมตำรวจส่วนโงดินเซียมก็คุมทหารปรากฏว่าคุมตำรวจไม่พอนะฮะก็ต้องไปคบพวกมาเฟียอีกนะรู้ไหมเขาเรียกว่าองค์กรบินเซเวียนสมัยนั้นเป็นองค์กรมาเฟียสนับสนุนโดยฝรั่งเศสนี่แหละนะบินเซเวียนเนี่ยครับเข้ามาสนับสนุนโดยฝรั่งเศสเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังของตัวเพื่อจะต่อต้านกับใครอะโงดินเซียมใช่ไหมครับท
้ายก็โดนโงดินเซียมล่อซะเละนะครับก็คือว่าโงดินเซียมตอนหลังนี่ CIA มาสนับสนุนในขณะฝรั่งเศสเนี่ยกองหน่วยราชการเขาเรียก CIA เหมือน CIA ฝรั่งเศสอ่ะนะก็มาหนุนเบาไดมาหนุนไอ้องค์กรบินยูเครนเนี่ยเพื่อจะให้สู้กับไอ้ชื่อมันจำยากจริงนะโงดินเซียมโงดินเซียมครับปรากฏว่าสู้ไม่ได้ฮะพ่ายแพ้ย่อยยับปรากฏว่าเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นลบกันเป็นเดือนนั่นนะแบบในที่สุดก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายกษัตริย์เบาไดไอ้โงดินเซียมก็เลยเรียกประชามติเลยครับประชามติว่าจะเอากษัตริย์ไหมเบาไดปรากฏว่าประชามติครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแบบบ้านเราเลยคือแต่คนวิจารณ์เบาไดว่าไม่ดีใครที่มาช่วยเบาไดใครมาอธิบายว่าเบาไดดีโดนจับเหมือนบ้านเราเลยในที่สุดผล 98% ไม่เอาเบาไดก็เลยไอ้โง่เตรียมก็เลยขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามของเวียดนามพอเป็นครับทีนี้ไงมาแล้วฮะคำว่าเผด็จการแม่งเต็มที่เลยทีนี้นะฮะมันก็การอย่างนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะมี CIA สนับสนุนเนี่ยมันก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้งูเตียมเนี่ยนอกจากเป็นคนที่เกลียดคอมมิวนิสต์เกลียดฝรั่งเศสแล้วมันเป็นแคทอลิกนะฮะพี่ชายนี่คือเดียมโงเตียมถึกเป็นสังฆราชนะฮะแต่งตั้งเป็นสังฆราชนิกายคริสเตียนโรมันคาทอลิกในเวียดนามนะเป็นสังฆราชนะเป็นบาทหลวงนะคนนะนะบาทหลวงบิชอปหรอไม่ใช่บิชอปสูงกว่าบิชอปแต่เป็นสังฆราชเลยนะของเวียดนามสังฆราชของแคทอลิกโรมันคาทอลิกในเวียดนามครับน้องชายนะของโงดินเซียมเนี่ยนะพี่ชายไปเป็นสังฆราชน้องชายเป็นโงดินนูเป็นหัวหน้าตำรวจลับทีนี้พี่ชายมีอิทธิพลต่อโงดินเซียมมากเรื่องศาสนาคริสต์เนี่ยก็ต้องการเปลี่ยนให้เวียดนามเป็นคริสต์ทีนี้ก็ทำพยายามจะกดดันทุกอย่างอย่างดูบรรยากาศบ้านเราวันนี้นะสิ่งที่คุณกำลังเจอการกดดันธรรมกายการไม่ตั้งสังฆราชการอะไรต่างๆการเชิดชูมันก็มีมาแนวอิสลามที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ได้บอกเขาจะทำอย่างนั้นแต่มันเห็นมันแปลกๆเหมือนกันนะไล่พระป่านะขณะอิสลามมันก็น่าดูนะแต่ขณะนี้มันจะเกิดบรรยากาศขึ้นนี้ในไทยนะสุดท้ายนะจุดจบมันตรงไหนรู้ไหมปี2006นะวันวิสาขบูชาไอ้โงดินถึกเนี่ยพี่ชายเนี่ยนะตัวพี่ชายเลยนะที่เป็นสังฆราชคริสเตียนเนี่ยสั่งให้ประชาชนทุกบ้านชักรูปไม้นะขึ้นหน้าบ้านแล้วก็ออกแล้วก็ห้ามชาวพุทธคือชาวพุทธพอวันวิสาขะเขาเป็นพุทธจีนน่ะนะเขาไม่ใช่พุทธแบบไทยนะแบบจีนเขาก็ชักธงธรรมจักรไงอันนี้ก็ห้ามให้ชักรูปไม้เขนแทนนะก็ปรากฏว่าใครดื้อดึงก็มีการจับกลุ่มมีการเอาไปเผาโดยน้องชายคนเล็กมันน่ะตำรวจลับน่ะครับปรากฏว่าในงานวิสาขบูชางานหนึ่งรัฐบาลส่งตำรวจเข้าไปก่อกวนปรากฏว่าเกิดมีเหตุปะทะกันนะฮะผู้หญิง1คนตายเด็กตาย8คนนะครับปรากฏณจุดนี้ทำให้ชาวพุทธในเวียดนามเนี่ยออกมาเดินขบวนเป็นจำนวนมากนะครับปรากฏว่าไอ้โงเดียมถึกสังฆราชไม่รู้สังฆราชแบบไหนไม่รู้นะฮะปรากฏว่าโงเดียมถึกแทนที่จะนั้นตอนนั้นอยู่วาติกันนะเขาอยู่วาติกันโทรเลขกลับมาบอกให้ปราบปรามนะฮะใช้คำว่ามิชชั่นปราบปรามอย่างรุนแรงน้องชายก็รับลูกเลยไอ้น้องคนเล็กรับลูกนะฮะปรากฏว่าการปราบปรามครั้งนั้นนี่ขับรถทหารเนี่ยขับรถบรรทุกฝ่าเข้าไปกลางขบวนประท้วงมีทั้งพระภิกษุแม่ชีเนี่ยนะนึกถึงธรรมกายนะถ้าเขาเนี่ยแล้วลุยเข้าไปอย่างนั้นนะปรากฏว่ามีคนตายเพิ่มอีกพระสงฆ์ในตาย70รูปผู้สารที่ตาย30คนเป็นร้อยบาดเจ็บเป็นพันนะครับก็ใช้มุกเอิมะรัฐบาลตอนนั้นมันมีปัญหาภายนอกคือคอมมิวนิสต์นึกออกมั้ยสิ่งนึงที่เกิดที่มันกลัวคือมันจะเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาภายนอกภายในและสิ่งนึงที่เขาพยายามจะใส่ร้ายตลอดเวลาก็บอกว่าชาวพุทธพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับและปลอมตัวเป็นพระนะออกเป็นข่าวเนี่ยคล้ายๆกันวิธีการนะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายมากๆนะฮะบานปลายมากๆจนในที่สุดเนี่ยจากการที่ประชาชนตายเป็นร้อยเนี่ยนะทำให้เกิดมีการเดินขบวนอีกครั้งนึงมีพระภิกษุในศาสนาพุทธชื่อว่าติ๊กกวางดึกขึ้นมาติ๊กกวางดึกนะเป็นพระศกอายุ73ปีแล้วจากวัดเทียนมู่นะฮะก็ออกมาเขียนจดหมายถึงโงดินเดียมนะฮะเขียนจดหมายนะก็ขอร้องนะฮะเพื่อปกป้องศาสนาพุทธ
นะขอร้องให้อย่าบีบคั้นอย่าฆ่าพระภิกษุขอร้องให้มอบอิสรภาพแก่ชาวพุทธอันนับถือศาสนายุติการกระทำเลวร้ายเลิกองค์การคณะสงฆ์องค์การคณะสงฆ์เนี่ยคือพยายามจะรวมให้พระสงฆ์เนี่ยนะยอมรับนะแล้วอยู่ภายใต้เมื่อกี้สังฆราชคริสเตียนอ่ะคือเขาแต่งตั้งนั้นให้เป็นเขาเป็นองค์กรทางศาสนาเหมือนกับกระทรวงศาสนาอะไรเงี้ยเพื่อควบคุมศาสนาทุกศาสนานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสังฆราชศาสนาพุทธก็ต้องอยู่ภายใต้ศาสนาสังฆราชคริสเตียนอย่างเงี้ยใครจะยอมใช่ไหมก็เนี่ยไปยุ่งใช่ไหมสุดท้ายก็เขียนจดหมายเสร็จปั๊บก็เดินนำขบวนนะคนร่วมขบวนประมาณ1,000 คนเวียนไปจนถึงกลางวงเวียนเสร็จแล้วยังไงนะกลางวงเวียนกลางสี่แยกไส้ง่อนกลางเมืองเลยหยิบน้ำมันมา5 แกลลอนลาดตัวเองมีคนลาดให้แล้วก็พระนั้นก็จุดไฟเผาตัวเองนี่เป็นภาพที่กระจายไปทั่วโลกครับภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพประวัติศาสตร์ใครไม่เคยดูไปหาดูได้นะฮะในนั้นชื่อพิมพ์ว่าติ๊กควางดึกนะท่านพระเผาตัวเองเวทก็ได้ก็เจอภาพและเจอมีวิดีโอด้วยนะได้คนที่ถ่ายภาพนี้ได้เป็นได้พูลิเซอร์และภาพมันกระจายทั่วโลกนะที่แปลกคุณหนุ่มรู้ไหมว่าแกเนี่ยนั่งนะแกนั่งสมาธินะแล้วแกก็เผาแล้วมันไม่มีการดิ้นรนเหมือนคนโดนไฟดิ้นไม่มีนะนั่งนิ่งสงบจนกระทั่งลงไปแล้วก็กลายเป็นเท่าแล้วที่เหลือเนี่ยนะสำคัญคือรู้ไหมทุกอย่างเป็นเท่าไปหมดเหลืออยู่อย่างเดียวคือหัวใจเหลือได้ยังไงผมไม่รู้นะปรากฏว่าไม่ได้มอดไปกับฟองปัจจุบันนี้คุณไปดูได้เขาเก็บไว้ที่สถูปทองคำวัดเทียนมู่เมืองเว่ยคุณไปดูได้ยังมีหัวใจเขาอยู่ที่นั่นนะไม่แปลกจริงนะผมก็ไม่รู้นะว่าศักดิ์สิทธิ์แปลกมากปรากฏว่าการตายของพระที่ว่าเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นกระแสลามไปทั่วเลยนะครับแทนที่รัฐบาลจะยอมนะกลับปราบปรามหนักขึ้นครับปราบหนักเลยนะใครมาอะไรที่ไหนยังไงก็มีคนตายมากขึ้นเกิดเหตุวุ่นวายกันทั้งประเทศนะที่เมืองเวเนี่ยบังคับพระราชทินเกียประมุขสงฆ์แห่งศาสนาพุทธนะฮะให้เอาไปขังเอาสังฆราชศาสนาพุทธเนี่ยไปขังนะให้ยอมรับนะครับการบริหารของคณะสงฆ์นะคือตอนนั้นเขาตั้งทินเทียนหัวนะเป็นพระภิกษุขึ้นมาแต่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นคริสต์อ่ะแล้วมาบวชแล้วมาจะมาเป็นผู้ปกครองเข้าใจไหมจะให้มาเป็นสังฆราชอย่างเงี้ยใครมันจะยอมนะก็เกิดเหตุวุ่นวายกันจนต้องตีกันโอ้ตายหัวล้างข้างแตกนะเสียชีวิตกันมาเยอะแยะไม่ยอมเลยนะจนสุดท้ายคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทหารคุณรู้ไหมเขาไม่ไหวทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันนะฮะไม่พอใจนะฮะแล้วในที่สุดก็เกิดความระแวงกับศาสนาตอนนั้นคนที่ไหนใครนับถือศาสนาพุทธมันย้ายขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมดใครที่เป็นบูรพาพยัคฆ์มันย้ายข้ามหัวหมดอย่างนี้เป็นต้นย้ายเข้ามาครับไอคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสำคัญคุณรู้ไหมเพราะมันถือปืนสุดท้ายทหารกับมันทนไม่ไหวครับนอกจากจะไม่ทำตามคำสั่งแล้วมันลุกขึ้นปฏิวัติ ด้วยมันลุกขึ้นและทำรัฐทหารไอ้ทานาดีนี่แหละนะครับไอ้โงดินเสียมเนี่ยนะครับนะฮะโงดินเสียมเนี่ยนะแล้วรัฐทหารไม่พอคุณรู้ไหมมันรัฐประหารนะมันยึดทำเนียบยึดอะไรเรียบร้อยมันจับไอ้พี่น้อง3 คนเนี่ยฆ่าทิ้งหมดเลยนะและไอ้โงดินเนี่ยคุณรู้ไหมมันโดนยิงไปเป็นพรุนเลยร่างกายพรุนเลยยิงแบบหมดแม็กอะมินหมดแม็กด้วยความโกรธแค้นแค้นนี่คือทหารนะแต่ประชาชนมาก่อนคุณข้อหนึ่งแล้วบทเรียนจากตรงนี้ถ้าไปยุ่งกับศาสนาถึงบอกว่าม.44มึงใช้เลยตอนนี้ถ้าหากลากเนี่ยที่เขาไม่พอใจมึงเขาไม่ใช่เป็นบูรพาพยัคฆ์นะเขาไม่ใช่แน่นอนแต่ปัญหาคือตอนนี้เขายังไม่มีปืนมึงเอาปืนใส่มือเขาเอาเลยนะครับกล้ามึงทำมึงคิดมึงจัดการธรรมกายแบบนั้นได้มึงลองนะครับมึงจัดการแบบนั้นได้มึงเอาปืนใส่มือเขาเลยนะครับแล้วจะเล่าให้ฟังว่าโงดินเซียมมันตายยังไงไอ้ตู่จะเล่าให้มึงฟังนะครับนั่นแหละนะฮะตรงนั้นก็เกิดวุ่นวายปฏิวัติรัฐบาลกันมา3-4 รอบจนในสุดอเมริกาต้องเข้ามาเสือกนะครับสนับสนุนนายพลเหงียนเกากีขึ้นมาก็ได้เป็นการเมืองยาเพราะอะไรตอนนั้นเวียดนามสับไปอย่างนั้นกลายเป็นผลดีกับเวียดกงหรือเปล่าไอ้เวียดมินเว
เวียดนามเหนือก็ส่งคนเข้ามาแทรกโอจนเวียดอเมริกาไม่ไหวก็ต้องเข้ามาสนับสนุนนะครับในที่สุดสู้กันจนถึงปี2518ก็ไส้งอนแตกแท้ครับอ๋ออันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครับที่สอดคล้องจริงๆเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันนะครับพอดีว่าวันนี้เวลามันหมดนะครับผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเลยมัน7นาทีแล้วนะครับก็ถ้าถามว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมมองว่าโอ้วันนี้มันมากพี่หลงโดยเฉพาะไอ้สุดท้ายเนี่ยมันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าก็ลองแต่ต้องศาสนาสิแล้วคุณจะเจอนะครับเหมือนประวัติศาสตร์เวียดนามครับพี่สมมีคำถามอะไรมั้ยครับมีนะมันจะมีฮะถามว่าไงครับเชิญนะฮะเรื่องนี้เรื่องศาสนาเนี่ยเห็นไหมเหลืองแดงขาวเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันเลยใช่ใช่ใช่ครับมันจะเป็นแค่คนนะเหมือนบุญชัยนะบุญชัยมันจะมีคนไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งเลยกับอีกคนนึงคือสนับสนุนส่วนคนคัดค้านไม่มีเลยถ้ามีเรื่องศาสนาเนี่ยนะไม่มีแดงมีเหลืองอ่ะมีแต่มึงสองอย่างครับพี่สเปนเชิญเลยฮะครับมีคำถามอยู่สองข้อคำถามแรกนะคะถามว่าวิทยากรครับขอฟันธงได้ไหมว่าจะมีเหตุเหมือนพฤษภา35ไหมอันนี้ต้องถามพี่โด่งนะฟันธงได้ไหมเหตุการณ์ไม่เหมือนกันนะพี่เหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามันหนักกว่านะพฤษภา35นะ14ตุลาอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเงื่อนไขมันไม่แบบนี้เงื่อนไขวันนี้เนี่ยมันซับซ้อนที่ผ่านมามันแค่2ฝ่ายถูกไหมไม่ว่าจะเป็น14ตุลาก็ฝ่ายถูกไหมเผด็จการนะกับนักศึกษานะฝ่ายประชาธิปไตยนะมีจะมีอมาตย์เก่าหนุนหรือไม่นะก็มองว่ามีนะก็เป็นเหมือนกับอมาตย์เก่าลบกับทหารเอ้าพฤษภาธมินก็เหมือนกันนะเอมก็อยู่หลังจบล.7ลบกับทหารแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงวันนี้เป็นถามจริงมันจะลงตัวยังไงวันนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีเหตุเหมือนพฤษภาธมินไหม ก็อย่างที่พูดไปว่ามันจะมีแต่มันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพราะมันแตกขัด นะครับแล้วไม่ได้มีจากพวกประชาธิปไตยหรอกมันน่าจะมีจากกลุ่มอำนาจเก่ากับอำนาจเก่ากว่ากับนาดเก่ากว่าสัดกันครับกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าฟันธงไหมเนี่ยบอกตรงว่าไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าฟันธงอะไรมันออกได้ทั้งนั้นนะครับครับเชิญคำถามที่สองนะฮะมีโอกาสแค่ไหนจากตอนนี้ที่ประชามติจะร่มหรือไม่ร่มค่ะมีโอกาสร่มอยู่นะแต่ยังมองไม่ออกว่าเขาจะเอาเงื่อนไขแต่อย่างนึงอ่ะสิ่งนึงนี้เราเห็นนะตอนนี้สิ่งที่คสช.พยายามสร้างกระแสขนาดนี้แต่มันดูมันไปไม่ค่อยรอด1คือสร้างกระแสว่าจะมีคนล้มรัฐธรรมนูญจะมีการคนล้มประชามติเห็นมั้ยที่มันออกมาตั้งศูนย์แล้วก็บอกเนี่ยจะกลัวมีจะมีใครมาล้มประชามติพอถามว่าใครมันจะมาล้มนอกจากมึงมีแค่นั้นมีคสช.แล้วจะล้มประชามติมันก็ไปไม่รอดนะหรือสร้างกระแสว่ามีอะไรฮะมีกลุ่มจะสร้างความรุนแรงอะไรต่างๆนะซึ่งก็เห็นว่ามีการพยายามปลูกกระแสแล้วไอ้เรื่องนี้อย่างนึงไอ้เรื่องผลนะหนึ่งคือการล่มประชามติก็คือต้องอ้างว่านะมีกลุ่มบุคคลนะขึ้นมาล้มประชามติอย่างที่มันปูเรื่องเอาไว้นะไม่ล้มก็โกงตอนนี้มันก็ปูแล้วโพเริ่มออกไอ้แม้คุณหนุ่มโพมันออกมาเรื่อยแล้วนะว่าประชาชนเห็นด้วยกับรัฐมนูลอะไรนู่นนี่ซึ่งมัน 99% อะไรนะโพเริ่มออกมาแล้วนะอันนั้นปูไปโกงสองเรื่องนะฮะปูไปล่มกับปูไปโกงแต่มันปูไปนะมันก็ต้องวิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นะคือวิธีการผมต้องเล่าให้ว่าวิธีการที่เขาจะตัดสินใจไม่ใช่ว่าเบ็ดเสร็จไม่ใช่หนึ่งขั้นที่หนึ่งประเมินผลงานดูการสร้างกระแสขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเป็นยังไงขั้นที่สามไปได้ไหมขั้นที่สี่ไปไม่ได้เลิกขั้นที่สี่เอาเลี้ยวนะแต่ถ้าไปได้นะมันไปจนถึงจุดอ้าวล่มได้ล่มเอาเลื่อนได้เลื่อนนะประชามติถึงต้องผ่านมันเขาปล่อยม้าหลายตัวหลายทางแล้วก็ดูกระแสไม่ใช่ว่าเขากำหนดได้มันกำหนดไม่ได้นะครับการเมืองมันต้องดูตามการสร้างกระแสแล้วมีการตอบรับไหมนะก็มีการประเมินตลอดเวลาครับแล้วเหลืออีกเดือนเดียวแล้วนะฮะอะไรจะเกิดก็ไม่รู้นะครับครับมีคำถามอีกนะคะก็เพิ่งลงมาจะถามว่าถ้าใหญ่กว่าแล้วเราประชาชนควรเตรียมตัวอย่างไรครับประชาชนเหรอครับก็ตามก็ดูพรรคการเมืองครับตอนนี้เราคือเราตั้งองค์กรประชาชนไม่สำเร็จ
เราไม่มีองค์กรประชาชนครับจริงถามคุณหนุ่มผมพยายามเดินทางไอ้สร้างหมู่บ้านเสื้อแดงนี่คือเรื่องมากใช่ปีๆในที่สุดมันไม่ได้เลยคือประชาชนไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เสียดายมากถ้ามีองค์กรประชาชนวันนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นผู้กำหนดบทบาทแต่วันนี้ประชาชนไม่สามารถกำหนดบทบาทตัวเองได้ใช่เราหนีไม่พ้นจะต้องดูพรรคการเมืองครับคุณดูนปช.เถอะวันนี้ถึงผมบอกว่าผมตรงไม่ใช่นปช.นะผมเป็นเสื้อแดงผมไม่ใช่นปช.แล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อนปช.สักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้บางทีเราก็ต้องใช้เขาเหมือนกันนะครับอืมครับค่ะอีกคำถามหนึ่งคำถามนี้แล้วแต่คุณโดนนะเพราะก็เขาบอกว่าอยากให้คุณลองพูดที่อยากจะพูดครับคุณลองอย่าพูดอะไรไหมอยากขายสบู่เอาเลยดีกว่าพี่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เลยมา7นาทีแล้วผมก็พูดไปหมดแล้วนะฮะผมก็พูดไปหมดแล้วครับเพียงแต่มุมมองของผมในบางทีมันอาจจะคือผมไม่อยากนิยายอ่ะผมไม่อยากเล่านิยายให้ฟังนะครับผมพยายามพูดให้มันเป็นเรื่องจริงมากที่สุดนิยายไม่อยากบางทีท่านอาจจะอยากฟังนิยายอันนี้เรื่องจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นไงนะครับเรื่องจริงเนี่ยผมเรื่องที่ผมมโนเนี่ยผมไม่กล้าเล่าไปผมวิเคราะห์ได้ผมบอกวิเคราะห์แต่ไม่แน่ใจผมก็บอกไม่แน่ใจไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับแต่ก็คุณก็อย่างที่ยืนยันอีกทีว่าผมก็พูดทุกอย่างที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมไม่พูดนะผมก็พูดไปตามแนวทางตามความคิดแนวทางผมเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าอำนาจมันเกิดจากกลุ่มบุคคลมันไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งมันเป็นเกมมันเป็นเรื่องที่ต้องอย่างประยุทธ์อ่ะดูคุณดูเรื่องนี้ไหมอ่ะผมอยากให้คุณเรื่องอะไรนะไอรอนแมนว่ะไอรอนแมนที่มันมีผู้ร้ายอยู่ตัวไงพอเข้าไปจับว่าเป็นจริงมันบอกเอ้มันเป็นคนบ้าคนหนึ่งเองอ่ะตอนแรกเห็นมันผู้ร้ายมากเลยจำได้ไหมโอ้ที่นี่ร้ายมากเลยแต่พอเอาไปจับจริงเอ้ามันแค่หุ่นเชิดเองพลังอำนาจมันอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นเวลาพูดตรงนี้ถ้าเราพูดก็ต้องผมเชื่อในโครงสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ประยุทธ์เองก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราครับหมดแล้วเนาะไม่มีอีกแล้วเนาะคือต่อไปอย่างนี้ได้ไหมครับขอพี่เซเว่นคือพี่น้องที่จะโพสต์เข้ามาเนี่ยถามคำถามเนี่ยผมอยากให้ท่านใส่ชื่อเล่นอะไรของท่านก็ได้สักอันนึงให้เป็นชื่อมีค่ะแต่ไม่ได้อ่านคือผมอยากให้เป็นชื่อแบบอะไรก็ได้พี่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นตัวตนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ตอบได้เวลาตอบคำถามอ่ะพี่ครับขออย่างนี้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะครับใส่ชื่อมานิดนึงครับชื่อมีนะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้อ่านชื่อมีชื่ออ่าพี่เซเว่นช่วยอ่านชื่อด้วยพี่บางทีเราไม่รู้ว่าใครถามเนาะครับพี่ดงฮะค่ะครับนะฮะก็วันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะแล้วก็หมดเวลาของรายการนะครับที่ประชรของพี่ดงอัตชัยก็มาพบกันอีกทีนึงก็คือวันศุกร์นะครับก็จะมีประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนะครับคือผมมองว่าถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยก็คือช่วยส่งต่อนะครับแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆคืออย่างน้อยที่เนี่ยแนวความคิดเนี่ยนะครับมันได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ผมมองว่าช่วยกันครับณขณะนี้มันไม่มีใครมาช่วยเราสลิ่มหรือคนอื่นไม่มีทางมาช่วยเรานอกจากเราช่วยกันเองแล้วก็ทำความเข้าใจกันเองเกี่ยวกับประเด็นที่พี่ดงวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งท่านต้องเข้าใจว่ามันคือสถานการณ์สงครามระหว่างประชาชนกับเผด็จการนะครับไม่ใช่การเล่นปาหีไม่ใช่เล่นการเล่นสนุกสนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนจริงจังนิดนึงถ้าเราอยากชนะถ้าเราเกลียดคสช.หรือเราไม่เอาคสช.ณขณะนี้วันนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีแต่ทางสู้อย่างเดียวนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคุณดงในห้อง YouTube ก็บอกว่าสีสบู่สีส้มไม่มีฮะยังไม่หมดครับมีฮะที่ไหนครับไม่มีก็ถามใน YouTubeที่ศูนย์ไปรษณีย์ยังมีอยู่นะครับ0923841222ครับถ้าไปซื้อที่ไหนแล้วหมดนะโทรไปที่ศูนย์ไปก็บอกว่าเขาไปซื้อที่เอ็มเปอเรนซ์ของคุณอดิศรตรงข้างของคุณอดิศรมันหมดสีส้มเดี๋ยวคงจะสั่งนะครับแต่เพิ่งสั่งไปนะเขาเพิ่งสั่งไปเมื่อเนี่ยต้นสัปดาห์นี่เองวันอาทิตย์นี่เองเพิ่งไปส่งฮะลองไปดูอีกทีก็ได้นะครับครับค่ะนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเวลานะครับเดี๋ยวถ้าที่อินพีเดียนอดิศรไม่มีก็ไปดูร้านคุณจักรภพก็ได้ครับร้านทีพีนิวชั้น5หรือร้านเลสช็อปก็มีครับนะครับมีทั้ง3ร้าน
เอาละนะฮะก็คงจะหมดเวลาแค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โดอัตชัยขอบคุณพี่สเวนสก้าแล้วก็ทีมงานนะครับในการออกอากาศทั้งหมดนะครับวันนี้ผมหนุ่มโคราชนะครับพวกเราพี่โดงคุณสเวนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ